รำดำไปมาที่ร่วงลอยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้
ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมมาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับแล้วก็คณะเสวนานะครับก็จะมาเสวนากันนะครับในงานประชุมออนไลน์ชุมชนนโยบายชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับก็เราก็จะใช้เวลาตอนนี้ 9:30 นไปจนถึง 11:30 นนะครับคุยกันเรื่องนโยบายนะว่านโยบายมันจะช่วยให้เรามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่และตายดีมากขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมแนะนำทีมเสวนานะครับก็เรียกว่าเอางานศึกษานะครับที่ย้อนหลังนะตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงงานวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับก็มาเล่ากันนะครับมีทีมเสวนา3คนแล้วก็ผู้ให้ความเห็น2คนนะครับก็ขอแนะนำนะคนแรกก็ผมเองนะครับแล้วก็แนะนำคุณธีรนันท์ธีรศิริสินนะครับเป็นนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับสวัสดีคุณธีรนันท์ครับสวัสดีค่ะพี่มาร์คสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะครับก็ท่านที่3นะครับก็คือดร.ประชาทิพย์กถาครับจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องงานวิจัยการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายของคนจนเมืองครับสวัสดีอาจารย์ประชาทิพย์ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับครับก็แล้วก็มีผู้ให้ความเห็น2ท่านนะครับก็คือคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ครับที่ช่วยประธานกลุ่มพิสุเดสแล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาครับสวัสดีพิสุครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายที่จะมาให้ความเห็นนะครับก็พี่เล็กนะครับคุณนันทพรเตชะประเสริฐสกุลหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีค่ะครับก็วันนี้ก็คุยกันนะครับว่ามีการเสนอบทความ3บทความด้วยกันนะครับแล้วก็ระหว่างบทความก็จะมาให้ความเห็นนะครับข้อสังเกตแล้วก็ช่วงสุดท้ายมาคุยกันครับว่าเห็นภาพรวมของการนำเสนอนโยบายแล้วนะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะฮะในช่องแชทได้นะครับเห็นประเด็นจากการทำงานในระดับนโยบายแล้วเนี่ยมีความเห็นอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับงานประชุมวิชาการออนไลน์นี้ครับก็เข้าสู่ครั้งที่5แล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานปลูกชุมชนกรุณานะมากรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับเราเรียนรู้การทำงานชุมชนกรุณาทั้งในมิติของการวางแผนดูแลล่วงหน้าครับการดูแลความโศกเศร้าความสูญเสียในโรงเรียนนะการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้กรอบแนวคิดชุมชนกรุณาไปพัฒนาไปทำพื้นที่ปฏิบัติการนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องการทำงานชุมชนกรุณาในสังคมเมืองนะครับวันนี้ก็สู่เรื่องสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่สัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกันแล้วนะครับวันที่13พฤษภาคมมีงานมหกรรมปลูกชุมชนกรุณากันที่ KX Knowledge Exchange Center นะครับที่ BTS อยู่ระหว่างกรุงทนและก็วงเวียนใหญ่ทั้งวันเลยนะครับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีลิงก์แล้วก็สามารถที่จะสแกน QR Code เข้าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้นะครับตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะก็นะติดตามกันในช่วงท้ายนะครับโอเคนะก็เรามาเริ่มเปเปอร์นะครับบทความชิ้นแรกเลยนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับนะครับบทความนี้ครับเป็นบทความที่ผมคัดเลือกบทความจากการทำวิทยานิพนธ์นะปริญญาเอกนะผมเองนะแต่ว่าเรียนไม่จบนะครับก็เอาบทความมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจากการที่ไปค้นคว้ามานะครับประเทศต่างๆเขาก็มีแนวคิดชุมชนกรุณากันมานะครับรวมทั้งเมืองกรุณาด้วยนะครับจากหลายๆประเทศเนี่ยยกตัวอย่างบางประเทศที่เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเข้ามายังไงนะครับบทความนี้ก็เขียนร่วมกับอาจารย์สุปรีกาญจนพิสารนะครับวันนี้อาจารย์สุปรีไม่สะดวกมาผมนำเสนอแทนนะครับก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดนะครับเราก็รีแคปนิดหนึ่งนะครับว่า
การทำงานชุมชนการทำงานให้การดูแลแบบประคับประคองให้ทั่วถึงครอบคลุมประชาชนในระดับประเทศนะครับมันต้องมีการประสานทำงานเชื่อมโยงกันใน4องค์คาพยพด้วยกันนะครับก็คือระบบสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญบุคลากรสุขภาพทั่วไปก็รับรู้แนวคิดนี้เข้าใจ palliative care ประยุกต์เอาแนวคิดนี้ไปสู่การดูแลในชีวิตประจำวันในการทำงานประจำวันได้นะครับงานชุมชนกรุณาก็เป็นก้อนหนึ่งที่ Peaceful Death ทำนะครับให้ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยเข้มแข็งสามารถที่จะรับมือการดูแลความเจ็บป่วยความตายและความสูญเสียได้นะครับประเด็นในวันนี้ก็จะพูดถึงก้อนสีแดงนี้นะครับที่เป็นการทำงานในระดับเมืองนะครับระดับบริหารนโยบายที่จะช่วยให้นโยบายกฎหมายระเบียบระดับชาตินะครับหรือว่านโยบายในองค์กรนะฮะมีเครื่องมือในการทำงานให้ชุมชนกรุณาเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับไม่ปล่อยให้ประชาชนดูแลกันเองโดยที่ไม่มีการช่วยเหลือสนับสนุนจากนโยบายนะครับแล้วก็กรอบอันนึงที่เอามาใช้ทำความเข้าใจก็คือวงล้อมแห่งการดูแลนะครับซึ่งใน4ครั้งที่ผ่านมาเราก็จะพูดกันเยอะนะครับถึงบทบาทของเครือข่ายการดูแลในชุมชนนะครับในระดับเครือข่ายวงในวงนอกนะครับแล้วก็บริการสุขภาพแต่ว่าเรายังพูดกันน้อยเรื่องนโยบายนะครับวันนี้ก็มาพาให้เห็นว่าหน้าตาของระดับนโยบายเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาสู่งานชิ้นแรกครับที่โดดเด่นในช่วงนี้นะครับการประชุม Public Health Palliative Care หรือว่าตำรา Public Health Palliative Care ก็จะพูดถึงงานของประเทศแคนาดานะฮะเป็นจำนวนมากนะครับเพราะเหมือนกับเป็นประเทศที่มีหลักของงานชุมชนกรุณาเนี่ยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายผลในระดับชาตินะครับซึ่งเขาก็ทำงานด้วยแนวคิดอันนี้นะครับก็คือการดูแลในชุมชนกับการดูแลภาคสุขภาพระบบบริการสุขภาพเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะเชื่อมโยงกันยังไงนะครับก็ผ่านองค์กรศาสนานะครับการบริการในชุมชนสถานที่ทำงานการดูแลที่บ้านแล้วก็วิชาชีพต่างๆก็ดูแลเชื่อมโยงประสานกันนะครับที่แคนาดาก็จะเป็นที่รับรู้นะครับว่าเป็นผู้นำในเรื่องนี้แล้วก็มีการลงทุนให้ภาคประชาสังคมนะครับได้มีองค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคองทั้งในระบบสุขภาพและชุมชนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงต้นทางของการขับเคลื่อนในลักษณะนี้นะครับก็คือกฎหมายที่ชื่อว่า BC 277นะครับซึ่งหน้าตาของกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับเป็นกฎหมายที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็อยู่ในพรบระดับชาตินะของแคนาดานะครับเนี่ยหน้าตาแค่นี้เองนะครับซึ่งในเวลาที่อ่านงานเปเปอร์นะครับของการทำงานชุมชนกรุณาก็จะอ้างไปที่ BC 277นี้โดยตลอดเลยนะครับเหมือนกับเป็นกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วก็ได้รับการยอมรับนะจากคนที่ทำงาน palliative care นะครับว่าเนี่ยเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีนะครับในการทำงานนะอ้างไปมากมาถึงนี้ซึ่งเข้ามาดูว่าเขาอ้างอะไรนะครับก็พบว่าอ้างแค่นี้เองนะครับคือแนวทางในการพัฒนา palliative care ที่ดีในแคนาดาเนี่ยเรามีกรอบการทำงานยังไงมีกรอบแค่นี้เองนะประมาณ7ข้อนะครับซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าในประเทศแคนาดาถ้าจะให้คนเข้าถึง palliative care ควรจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็คือเขากำหนดครับว่านิยามการดูแลแบบประคับประคองคืออะไรนะครับถ้าจะฝึกอบรมนะให้ความรู้ทั้งในฝั่งบุคลากรและภาคประชาชนควรจะรู้อะไรบ้างนะครับกำหนดมาตรวัดครับตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการทำงาน palliative care นะครับซึ่งเขากำหนดทั้งฝั่งของโรงพยาบาลฝั่งของระบบบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ฝั่งของชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็จะชี้ไว้ว่ามันควรจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างตัวเลขอะไรที่จำเป็นนะครับสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลที่จำเป็นต้องรวบรวมนะครับซึ่งทำให้มันมีทุนนะจากภาครัฐเนี่ยฟีดเข้ามาที่องค์กรวิจัยมหาวิทยาลัยแล้วก็กำหนดว่าข้อมูลอะไรที่ในงานวิจัยเหล่านี้จะต้องรวบรวมบ้างนะครับมาตรวัดสำหรับการอำนวยการเข้าถึง palliative care ทั่วทั้งประเทศนะครับก็คล้ายๆกันนะแล้วก็กรอบการทำงานว่าจะทำงาน palliative care นี้นะจะต้องทำงานบนพื้นฐานของbest practice นะครับของเขาไปดูครับว่าที่ผ่านมาอะไรทำงานได้ดีให้ทำตามนั้นนะครับ
ดูว่าอะไรเป็นหลักฐานที่ชี้ว่าอันนี้เป็นวัดว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ให้ทำตามนั้นนะครับรวมทั้งกำหนดว่าองค์กรใดบ้างนะที่จะมาขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งก็ช่วยให้มีองค์กรจำนวนมากครับเข้ามาอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนแผนเหล่านี้นะครับมีองค์กรทั้งเกิดก็ไปดึงครับว่าองค์กรไหนที่ทำงานเรื่องการศึกษาในงานสาธารณสุขอยู่แล้วก็ให้เขาเติมประเด็น palliative care เข้าไปนะครับองค์กรไหนที่มันยังไม่มีก็ก่อตั้งให้มีขึ้นนะครับเช่นองค์กร LEAD นะฮะก็ทำเรื่องการให้การศึกษาเรื่อง palliative care ทั้งในระบบสุขภาพแล้วก็ฝั่งประชาชนนะครับไปทำงานกับหลักสูตรการศึกษาในระบบที่จะต้องสอนอยู่แล้วนะครับในโรงเรียนก็ให้มีประเด็นนี้มากขึ้นนะครับรวบรวมองค์กรภาคประชาชนนะครับที่ทำงานเรื่องเซลฟ์เฮลป์กรุ๊ปครับดึงมาหมดเลยแล้วก็ชวนให้เขามาทำเนื้อหาทำกิจกรรมที่สร้างความตระหนักให้ความรู้การดูแลแบบประคับประคองนะครับรวมทั้งบริการสังคมด้วยครับมีองค์กรพาเลียมแคนาดานะครับอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ทำงานคล้ายๆกับ Peaceful Days นี่นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะทำงานได้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ไม่ลืมนะคนที่อยู่ห่างไกลนะครับประเทศแคนาดาประเทศใหญ่นะครับเขาก็จะแก้ปัญหากันเรื่องคนที่อยู่ห่างไกลนะฮะพื้นที่ชนบทได้ทำยังไงให้เขาเข้าถึง palliative care นะครับในระดับรักย่าทำงานกับงานปฐมภูมินะครับร่วมมือกับ faith community นะครับองค์กรทางศาสนาองค์กรลัทธิความเชื่อนะครับแล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มที่ทำเรื่องการสิทธิในการยุติชีวิตนะครับโดยมีการแพทย์ที่ช่วยเหลือนะmedical assisted in dying นะครับใน palliative care คนทำงานด้านศาสนานะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะทำงานกับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนะก็เป็นกฎหมายที่รวบรวมเอาพลังทางสังคมทั้งฝั่งบุคลากรสุขภาพแล้วก็ภาคชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีนโยบายที่สนับสนุนนะครับมากมายนะอันนี้รวมถึงงานชิ้นต่อมาที่พอมีกฎหมายบิล C277นะครับเขาก็กำหนดเนาะว่าเอ๊ะอันนึงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายจากไปได้อย่างสงบก็คือมันจำเป็นต้องมีช่วงเวลาของการดูแลระยะท้ายนะครับญาติครอบครัวที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็ควรที่จะมีสิทธิ์ลามาดูแลได้นะครับเขาเรียกว่า compassionate care benefit นะครับหรือ compassionate leave นะฮะสิทธิ์ในการลามาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับซึ่งกฎหมายก็กำหนดครับว่าถ้าผู้ป่วยที่เหลือเวลาในชีวิตอยู่อีกไม่เกิน6เดือนนะจากแพทย์วินิจฉัยเนี่ยนะครับคนในครอบครัวนะครับและไม่ใช่ครอบครัวด้วยนะครับสามารถที่จะลาหยุดใช้เวลาไม่เกิน6สัปดาห์ลาหยุดมาดูแลคนนี้ได้นะครับโดยที่รัฐบาลกลางครับก็เป็นคนกำหนดสิทธินี้แล้วก็พยายามให้รัฐบาลท้องถิ่นครับเขาปฏิบัติตามกฎในเนี้ยนะตามปฏิบัติตามกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์นี้แล้วนะครับปรากฏว่าพอมีกฎหมายครับก็มีการทำงานนะเหมือนใน C277ครับต้องมีการวิจัยประเมินผลกฎหมายด้วยนะเขาก็พบว่ามีคนจำนวนมากครับที่ไม่รู้สิทธิ์หรือว่ารัฐบาลกลางครับไม่ได้สนับสนุนให้มากพอจนคนเนี่ยใช้สิทธิ์ที่จะลาหยุดมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับเขาก็ทำก็มันก็ไม่เป็นไปตามสิทธิ์นะที่กฎหมายรับรองนะครับดังนั้นประเทศรัฐบาลกลางครับก็ก่อตั้งนะครับบริษัทนะสนับสนุนให้มันมีบริษัทเนี่ยมาบังคับนะสนับสนุนสิทธินี้ให้คนจำนวนมากได้เข้าถึงมากขึ้นนะครับชื่อว่า Canadian Hospice Palliative Care Association นะครับก็ก่อตั้งหรือว่าเพิ่มงานให้เขาช่วยทำให้คนที่ทำงานอยู่ได้เข้าถึงสิทธินี้มากขึ้นนะครับเช่นทำระเบียนบริษัทนะฮะว่าบริษัทไหนที่คุ้มครองทำที่ส่งเสริมสิทธินี้จนกระทั่งพนักงานสามารถลาหยุดได้นะครับก็ให้รางวัลให้การรับรู้นะครับชื่นชมยินดีนะฮะแบบนี้บริษัทไหนที่ยังไม่มีก็ช่วยไปตามนะครับจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมสิทธินะให้คนเนี่ยสามารถที่จะลาหยุดไปดูแลผู้ป่วยที่ในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ถามอีกครับเอาแล้วถ้าครอบครัวไม่มีแล้วแต่ว่ามีคนรักนะครับรวมถึงมีสัตว์เลี้ยงจะทำยังไงล่ะนะครับเขาก็บริษัทนี้ก็ให้ข้อมูลนะไปที่ต้นคนทำนโยบายนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์ครับว่าถ้าคุณ
ไม่มีพ่อแม่แล้วนะครับแล้วมีเพื่อนที่คุณอะไรล่ะรักนะฮะแล้วเขากำลังจากไปก็ใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับมันก็เป็นการขยายสิทธิ์เติมช่องสมช่องว่างนะครับเพื่อให้เจตนาของกฎหมายเจตนาของกฎหมายเนี้ยมันครอบคลุมครับนะก็แล้วก็จำเป็นต้องโปรโมท palliative care ด้วยนะครับเจอช่องว่างอะไรเจออุปสรรคอะไรก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะด้วยนโยบายเหล่านี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะรับรู้การขับเคลื่อนนี้ครับจากองค์กรในทางวิชาการนะครับก็ตีพิมพ์แล้วก็แบ่งปันความรู้มาให้กับประเทศอื่นๆได้มีแนวทางนะที่จะทำงานเรื่องนี้นะครับอันนี้บทความที่3ครับพูดถึงการทำงานนโยบายที่เป็นองค์กรให้ความรู้นะครับการดูแลแบบประคับประคองนะครับเราก็ไปเจอ last aid course นะครับก็เป็นองค์กรอันนึงที่ทำงานเรื่องให้ความรู้ palliative care นะครับก็เกิดขึ้นจากนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยนะครับที่เขาเห็นว่าความรู้ของชาวออสเตรียนะฮะต้นอะไรล่ะประเทศที่เขาศึกษาอยู่นะครับว่าคนจำนวนมากเลยครับยังไม่รู้จัก palliative care แล้วจะทำยังไงล่ะให้มีหลักสูตรที่สั้นนะครับกระชับแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้ประชาชนจำนวนมากได้นะครับก็พัฒนานะหลักสูตรนี้จนกระทั่งลงตัวที่หลักสูตร4ชั่วโมงให้ความรู้เบสิก palliative care นะครับแล้วก็ทำนะฮะทำตอนแรกทำออนไซต์นะครับพอโควิดมาก็ลองทำออนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาเรียนตรงนี้นะครับรวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการจนกระทั่งมีเครือข่ายที่พัฒนาหลักสูตรนี้แล้วก็แปลภาษานะครับทำให้มันข้ามวัฒนธรรมได้จนมีทีมที่เป็น facilitator ครับเป็นทีมวิทยากรเนี่ยมากถึง 1,000 คนในปี2018นะครับอันนี้ตอนอ่านนี้ตีพิมพ์ในช่วงปีนี้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีหลักสูตรนะครับ basic palliative care ที่ครอบคลุมทั่วยุโรปเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายตัวการเรียนการสอนด้านการดูแลแบบประคับประคองพื้นฐานเนี่ยได้ครอบคลุมนะครับโมดูลก็มีอยู่แบบนี้นะมี4เนื้อหาด้วยกันนะครับทั้งหมดเนี้ยสอนได้ภายใน4ชั่วโมงนะครับก็เป็นสเต็ปแรกแล้วก็พอมีทีมวิทยากรครับก็พัฒนาหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญต่อไปนะครับนะพอมีหลักสูตรเหล่านี้แล้วเนี่ยครับก็ง่ายนะครับที่ประเทศอื่นๆครับเขาจะต้องทำงานให้ความรู้ให้ความศึกษาเนี่ยก็ดึงเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ในประเทศของตัวเองนะครับก็เป็นวิธีอันนึงที่จะผลักดันความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับ palliative care ให้ไปในกลุ่มภาคประชาชนแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะครับโอเคอันนี้เป็นนโยบายระดับชาตินะนะครับต่อไปก็เป็นในระดับเมืองหรือพื้นที่นะครับซึ่งก็มีอยู่นะครับอันนึงที่ผมประทับใจก็คืองานของ Chinese AmericanCoalition for Compassionate Care นะครับงานชิ้นนี้เป็นการพัฒนานโยบายที่มาจากล่างขึ้นบนนะครับของกลุ่มชาวจีนคนที่มีเชื้อสายจีนในประเทศอเมริกานะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่แคลิฟอร์เนียเนี้ยเขาก็มีงาน palliative care ที่เข้มแข็งแล้วล่ะนะครับตอนที่อ่านงานชิ้นนี้นะครับปรากฏว่าก็มีกลุ่มนึงครับที่เข้าไม่ถึง palliative care นะครับก็คือคนที่มีเชื้อสายจีนในแคลิฟอร์เนียนะครับนี้ก็เกิดขึ้นมาจากผู้นำที่เป็นแพทย์นะครับชวนชาวชวนคนทำงาน palliative care จากเชอร์จี้ครับมาคุยกันเรื่องความว่องไวทางวัฒนธรรมนะครับทำยังไงให้คนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยเขารับรู้เขารู้จัก palliative care แล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นนะครับปรากฏว่าผู้นำที่เป็นแพทย์แล้วมีเชื้อสายจีนนะครับเขาก็พบว่ายังมีคนจีนจำนวนมากครับไม่รู้เลยว่า palliative care คืออะไรแล้วสุดท้ายก็ถูกยื้อชีวิตนะในโรงพยาบาลนะครับทางนั้นที่ palliative care มีอยู่แล้วแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าอุปสรรคทางวัฒนภาษาและวัฒนธรรมนะครับเขาก็รู้ครับว่ามีช่องว่างเรื่องนี้ใหญ่มากนะครับในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายจีนในแคลิฟอร์เนียนะครับก็เลยก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า CACCC มากขึ้นนะตั้งองค์กรนี้มาเพื่อถมช่องว่างปิดช่องว่างตรงนี้นะครับวิธีการก็คล้ายๆกับที่พี่ฟูเดย์ทำนะฮะก็คื
เราก็มาก็รวบรวมเครือข่ายครับที่อยู่ในฝั่งของการแพทย์นะครับแล้วก็ฝั่งของชุมชนชาวจีนวัฒนธรรมจีนให้รู้จัก palliative care และรู้จักซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เขาองค์กรนี้ได้ข้อมูลครับว่าควรจะทำยังไงดีนะครับรวมทั้งมีทรัพยากรที่เป็นเครือข่ายการดูแลในชุมชนชาวจีนเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับจัดอบรมให้ความรู้ผลิตสื่อนะครับแล้วก็สอดแทรกเนื้อหา palliative care ลงไปในสื่อที่คนจีนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีนะฮะการอบรมต่างๆนะครับมีชมรมคนจีนที่ไหน palliative care ไปที่นั่นนะครับซึ่งก็ทำให้รวมทั้งระบบอาสาสมัครด้วยนะนะครับให้ชาวจีนดูแลเรียนรู้Death Literacy ผ่านการดูแลนะครับผ่านการเป็นอาสาสมัครนะครับจนกระทั่งความรู้ความตระหนักเรื่องนี้ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยดีขึ้นนะครับชาวจีนก็สามารถที่จะเข้าถึง Palliative Care ได้มากขึ้นนะครับมันมีเอกสารที่เป็นภาษาจีนแนะนำ Palliative Care นะครับมีกลุ่มคนที่เป็นคนจีนเป็นอาสาสมัครนะครับรวมทั้งฝั่งที่คนองค์กร CA CCC นี่ก็ต้องไปอบรมนะครับฝั่งที่เป็นบุคลากรชาวอเมริกานะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยให้รู้จักวัฒนธรรมของชาวจีนด้วยว่าระยะท้ายของชีวิตเนี่ยเขามีความเชื่ออย่างไรนะครับจะดูแลอย่างไรให้คนจีนรู้สึกได้รับการดูแลที่ดีนะครับได้รับความเคารพนะตามความเชื่อวัฒนธรรมคนจีนนะครับทำทั้งสองฝั่งนะฮะก็สุดท้ายก็ทำให้คนจีนในแคลิฟอร์เนียมีโอกาสเข้าถึง palliative care มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ช่วยขยายงานในลักษณะนี้ไปยังรัฐอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้งาน CACC ก็มีสายด่วนนะครับที่แล้วก็คนที่ไปช่วยทำงานชุมชนกรุณาระหว่างชุมชนชาวจีนกับผู้ให้บริการสุขภาพในรัฐอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นการขยายงานจากล่างขึ้นบนนะจากอินไซต์จากความเข้าใจที่มากนะครับความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ขยายออกไปได้ให้คนกลุ่มน้อยคนชาติพันธุ์นะครับคนที่มีวัฒนธรรมเฉพาะเข้าถึงการดูแลที่มีอยู่แล้วในระบบสุขภาพนะครับงานนี้ก็น่าประทับใจนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มที่ทำงานชุมชนกรุณาในระดับเมืองนะครับของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาโครงการ All With You นะครับแต่ถ้าในคนลาตินก็จะใช้ภาษาสเปนครับ Todos Contigo นะครับเขาก็ทำแบบนี้นะฮะเริ่มจากประเทศสเปนนะครับที่เขามีกองทุน New Health Foundation นะครับที่จะชวนให้ภาคประชาชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพนะแล้วก็นั่งงานหนึ่งก็คือการเข้าถึง Palliative Care นะครับวิธีการก็คือว่าเขาใช้แนวทางแบบนี้นะมันเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับเมืองเลยนะครับ Participatory Action Research นะครับเริ่มจากการทบทวนสถานการณ์ของชาวสเปนนะครับการสร้างผู้นำนะฮะก็คล้ายๆกับงานของ CACC นะครับมีผู้นำที่ช่วยที่มาวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์นะฮะการดูแลระยะท้ายสถานการณ์การตายในประเทศนะครับในเมืองมันไม่ใช่ประเทศนะแล้วก็พัฒนากิจกรรมกันเพื่อที่จะปิดช่องว่างของสถานการณ์นั้นๆครับแล้วก็พอทำ3อย่างนี้แล้วเขาก็ระบุได้ว่ากิจกรรมที่ควรทำก็มีประมาณนี้นะครับให้ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลระดมทุนมาทำกิจกรรมพัฒนาระบบส่งต่อนะครับทำข้อมูลเครือข่ายการดูแลที่ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับวิธีการในการประเมินแล้วก็ไม่ลืมกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะอันนี้เป็นกรอบที่นะมาจาก PHPC นะครับ Public Health Palliative Care และที่ Refuge ใช้อยู่นะครับก็เป็นโปรเจกต์ลักษณะนี้นะครับที่ขยายตอนแรกจะอยู่ในสเปนนะครับอยู่ในถ้าจำไม่ผิดก็เมืองบาร์เซโลนานะครับและอีกเมืองหนึ่งเล็กๆนะครับเขามักจะเริ่มจากเมืองเล็กๆก่อนเพื่อที่จะทำวิจัยประเมินผลว่ามันคุ้มค่าไหมเราได้ผลจริงหรือเปล่านะครับทำไปในเมืองหนึ่งแล้วก็จะข่าวก็จะกระจายออกไปนะจากสื่อบ้างหรือว่าจากงานทางวิชาการบ้างนะแล้วก็ประเทศที่ใช้ภาษาเดียวกันนะครับในกลุ่มลาตินอเมริกาได้ยินข่าวดีนะครับก็หยิบเอาไปนะเอาทั้งแนวคิดแล้วก็ทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ให้คำปรึกษาไปยังประเทศของกลุ่มอเมริกาใต้นะครับแล้วก็ทำโครงการโตโรสกงติโกนะฮะในประเทศต่างๆทีละเมืองทีละเมืองเมืองแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งในการทำนะซึ่งสอดคล้องกับอีกประเทศหนึ่งคือของไต้หวันนะครับก็เริ่มจากคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นชุมชนกรุณาในเมืองชื่อหลินนะครับถนนชื่อหลินโอสตรีทครับ
ที่นี่ครับมีเสน่ห์นะก็คือว่าในชุมชนของประเทศอื่นๆนะครับมันจะเริ่มจากคนที่สนใจเรื่องนี้นะมักจะเป็นนักวิชาการหรือว่าอาจารย์นะครับแต่ว่าที่ไทเปครับเริ่มจากผู้บริหารนโยบายเมืองเลยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับที่เขาก็ติดตามงาน Palliative Care แล้วก็ติดตามงานชุมชนกรุณานะครับของงาน Public Health Palliative Care อยู่นะครับเขาก็มีจุดเริ่มต้นจากการเชิญอาจารย์อารันคิเลเฮียนะครับมาเป็นผู้นำ Public Health Palliative Care เลยนะครับมาบรรยายที่ไทเปนะครับเจ้าภาพก็คือกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับมาบรรยายแล้วก็ถือโอกาสนะครับเชิญอาจารย์อารันนะช่วยมาเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยว่าถ้าจะทำงานในเมืองไทเปเนี่ยทำไงดีนะครับเขาก็เลือกอย่างนี้ว่าขอตีกริดนะครับว่าขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงนะฮะจะที่จะทำชุมชนกรุณาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาเลยนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่ไปชวนเครือข่ายที่ทำงานในเมืองเนี่ยได้ทำขึ้นมานะครับกิจกรรมสังคมการให้ความรู้นะครับเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนให้มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็พัฒนากิจกรรมบริการชุมชนนะครับรวมทั้งโปรแกรมอื่นๆนะก็ทำให้ในถนนแห่งนี้ครับมีความรู้ความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการบริการจากโรงพยาบาลที่อยู่ในแถบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้ถนนอื่นๆครับหยิบเอาไปนะครับหัวหน้าเทศบาลเมืองอื่นก็หยิบเอาโมเดลนี้ไปใช้ค่อยๆขยายไปทีละเมืองนะครับจากต้นแบบแบบนี้นะครับนั้นประมาณสัก6เปเปอร์นี้ก็เห็นภาพรวมครับว่าทั้ง6เปเปอร์นี้ใช้แนวคิดในการทำงานแนวคิดเดียวกันนะครับเราก็จะเจอคำว่ากฎบัตรเมืองกรุณานะครับชุมชนกรุณาซึ่งเป็นกรอบในการทำงานก็จะเห็นว่าทิศทางมันจะคล้ายๆกันนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นร่วมก็คือว่าถ้าเราก็จะเห็นว่าในตัวอย่างของแคนาดานะครับก็มีความครอบคลุมทั้งประเทศนะเพราะว่ามีกฎหมายอ้างอิงที่แข็งแรงนะครับส่วนการทำในระดับเมืองในระดับถนนเนี่ยเราก็จะเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการขยายผลไปสู่พื้นที่ลักษณะเดียวกันในเมืองอื่นหรือหัวมุมถนนอื่นๆนะครับเราเห็นวิธีการทำนโยบายนี้จากการดึงผู้มีส่วนร่วมและผู้บริหารนโยบายเข้ามามีประสบการณ์ในการดูแลแบบประคับประคองนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อกันและกันนะครับในผู้บริหารในชุมชนผู้บริหารนะครับแล้วก็การมีงานวิชาการที่เข้มแข็งก็จะเป็นหลักอิงนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเอานโยบายชุมชนกรุณามาดูกับวงล้อมแห่งการดูแลนะครับนโยบายที่เข้มแข็งนะครับมีเอกสารในระดับชาติที่แข็งแรงนะครับบอกว่าอะไรควรใครควรทำอะไรนะครับทิศทางควรไปแบบไหนนะครับก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนในพื้นที่นั้นในประเทศนั้นเนี่ยมีทิศทางแล้วก็เป็นเอกภาพนะครับนโยบายก็ช่วยสนับสนุนทรัพยากรการทำงานนะครับแล้วก็ชวนเครือข่ายนะที่อยู่ในระบบสุขภาพและชุมชนเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับช่วยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและประคับประคองมากขึ้นนะครับแล้วก็เติมศักยภาพของระบบของหน่วยงานที่ทำงานบริการชุมชนอยู่แล้วให้ดูแลและประคับประคองมากขึ้นครับนี้ก็สิที่มาเอามาสรุปนะครับในเปเปอร์ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะเปเปอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถติดตามบทความนี้ได้จากหนังสือปลูกชุมชนกรุณานะครับทั้งไฟล์อีบุ๊กแล้วก็หนังสือซึ่งจะแจกในงานปลูกชุมชนกรุณานะครับวันที่13นี้โอเคครับก็เป็นบทความที่ผมใช้เวลาไปพอสมควรนะครับประมาณ20นาทีนะขออภัยในเวลาที่ล่วงไปนะครับเราไปเปเปอร์ต่อไปดีเลยไหมฮะโอเคนะครับก็ตัวเสนอคุณธีรนันท์ธีรสิริศิลป์นะครับกับบทความชิ้นต่อไปนะครับขอเชิญเลยครับขอบคุณค่ะพี่มาร์ทนะคะเตยขออนุญาตแชร์นะคะโอเคค่ะ
ไม่แน่ใจว่าสไลด์ขึ้นที่หน้าจอไหมคะสไลด์ขึ้นครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่อเตยนะคะธีระนันธีระสิริสินค่ะพี่มาร์ทชวนมารีวิวนโยบายกรุงเทพมหานครของอาจารย์ชัดชาติ216ข้อนะคะเนื่องจากว่าตอนช่วงเวลาที่พี่มาร์ทชวนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทำงานอยู่ในทำงานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็อาจจะมีประเด็นที่ใกล้ชิดกับตัวนโยบายของกรุงเทพมหานคร216ข้อค่ะคิดว่าบทความชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นระดับที่เป็นบทความที่ต่อเนื่องลงมาจากที่พี่มาร์ทได้นำเสนอไปที่เป็นของนานาชาติใช่ไหมคะในบทความชิ้นนี้เนี่ยก็จะลองนำเสนอว่าถ้าเราจะลองดูเรื่องกฎบัตรเมืองกรุณาหรือว่า Compassionate City Charter ซึ่งมี13ข้อเนี่ยลองเอามาเปรียบเทียบหรือเอามารีวิวร่วมกันกับนโยบาย216ข้อจะมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างในตัวนโยบายนะคะที่จะมีความใกล้ชิดกันไหมกับกฎบัตรเมืองกรุณาหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่นโยบายของผู้ว่าจะไปด้วยกันได้กับกฎบัตรเมืองกรุณานะคะในตัวของการรีวิวนโยบายของอาจารย์ชัชชาตินะคะเตยเลือกมารีวิว2ส่วนส่วนแรกก็คือนโยบาย216ข้อส่วนนี้เป็นนโยบายที่มาจากการนำเสนอตอนช่วงก่อนเลือกตั้งนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์ www.chatchat.com นะคะตัวนโยบายของ216ข้อนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดทั้งหมด9หมวดนะคะหรือว่าเป็นนโยบาย9ด้าน9ดีนะคะกับอีกส่วนนึงที่เตยเลือกมารีวิวด้วยเนี่ยก็คือเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์ชัชชาติได้รับตำแหน่งคือหลังการเลือกตั้งไปแล้วนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่เตยได้หยิบมาช่วงเวลาที่หยิบมารีวิวเนี่ยก็คือเป็นช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายนปี25ต้องเป็น65นะคะเตยเขียนเลขผิดซึ่งก็เป็นช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากทำงานมาของทีมกทม.ชุดใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเตยก็จะลองมาให้ข้อสังเกตหรือว่าข้อเสนอแนะดูนะคะว่านโยบายของกทม.กับกฎบัตรเมืองกรุณาจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นจะลองรีแคปเรื่องกฎบัตรเมืองกรุณานะคะหรือว่า Compassionate City Charter เป็นกฎบัตรเมืองกรุณาเนี่ยเข้าใจว่าตั้งต้นมาจากศาสตราจารย์อาจารย์อลันใช่ไหมคะกับอาจารย์จูเลียนอาเบลซึ่งเป็นกลุ่มทำงาน Compassionate Community ที่อังกฤษนะคะก็ยกร่างนี้เอาไว้ตอนประมาณปี2020ค่ะกฎบัตรเมืองกรุณาเนี่ยก็มันเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดของเมืองกรุณานะคะที่เป็นเมืองที่ตระหนักว่าการดูแลผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาท้าทายของชีวิตเช่นผู้ที่เหลือเวลาในชีวิตอันสั้นนะคะหรือผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่กับความพิการมาอย่างยาวนานเนาะผู้ที่โศกเศร้าสูญเสียหรือผู้ที่เป็นผู้ที่ดูแลผู้อื่นเนี่ยเมืองนี้เนี่ยจะตระหนักเมืองกรุณาจะตระหนักว่าผู้คนดังกล่าวเหล่านี้เนี่ย เราทุกคนควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนมันไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขหรือว่าคนใดคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้แนวคิดเมืองกรุณาเนี่ยมันเกิดเป็นข้อปฏิบัติเนาะก็เลยมีกฎบัตรเมืองกรุณาเกิดขึ้นนะคะก็เป็นข้อตกลงร่วมกันจำนวน13ข้อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นเมืองกรุณาค่ะแล้วก็โดยในชาร์เตอร์นี้เนี่ยก็ว่าให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรภาคีเครือข่ายในเมืองเนี่ยมาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่แล้วก็รับผิดชอบการทำงานในสาธารณะเพื่อที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์หรือคนผู้คนในเมืองนะคะในกฎบัตรเมืองกรุณาเนี่ยมีทั้งหมด13ข้อค่ะเตยลองจัดกลุ่มทำความเข้าใจของทั้ง13ข้อเนี่ยพบว่าอาจจะลองกรุ๊ปปิ้งได้เป็นประมาณสัก4เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกก็คือหน่วยงานหรือว่าองค์กรในเมืองเนี่ยจะต้องดูแลสมาชิกที่อยู่ในสังกัดของตัวเองที่อยู่ในช่วงเวลาท้าทายของชีวิตนะคะโดยที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยจะมีนโยบายมีแผนงานมีกิจกรรมมีแนวทางต่างๆที่จะดูแลสมาชิกของตนเองค่ะหน่วยงานที่ว่ามีใครบ้างนะคะก็จะมีโรงเรียนเช่นถ้าหากนักเรียนที่เพิ่งผ่านการสูญเสียไปเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมหรือว่ามีเพื่อนบัดดี้ที่คอยสนับสนุนนักเรียนหรือคอยดูแลเพื่อนนักเรียนด้วยกันในช่วงเวลาที่ช่วงเวลายากลำบากหรือในสถานที่ทำงานเนี่ยนายจ้างหรือองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมหรือมีนโยบายบางอย่างที่จะดูแลลูกจ้างนะคะเช่นถ้าหากลูกจ้างที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีช่วงระยะเวลาที่ยืดหยุ่นเข้าใจ
ลูกจ้างเนาะหรือการชุมหรือในแง่มุมของชุมชนเนี่ยก็อาจจะมีการสนับสนุนให้เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันดูแลคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกิจกรรมหรือว่าพื้นที่สาธารณะในเมืองอะค่ะจะมีการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมเรื่องความตายการความเจ็บป่วยความชราการสูญเสียเพื่อสร้าง awareness สร้างการแลกเปลี่ยนเปิดพื้นที่ทำให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงได้ในที่สาธารณะนะคะตัวอย่างที่เขาพูดถึงในกฎบัตรเมืองกรุณาก็คือเช่นพิพิธภัณฑ์จะมีนิทรรศการประจำปีเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องความตายมีแกลเลอรี่ศิลปะมีการเดินขบวนสันติเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลชุมชนหรือกลุ่มองค์กรที่ทำงานส่งเสริมเรื่องแนวคิดเมืองกรุณาค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำงานเพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำงานกับสื่อมวลชนสื่อออนไลน์หรือช่องทางสื่อต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นความสำคัญของแนวคิดเมืองกรุณาตัวอย่างความสำคัญของเมืองกรุณาการอยู่ร่วมหรือการรับมือกับความเจ็บปวดความตายหรือช่วงเวลาท้าทายของชีวิตนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกฎบัตรเมืองกรุณาเนี่ยให้ความสำคัญกับการที่ว่านโยบายหรือกิจกรรมหรือแผนงานต่างๆเนี่ยจะตระหนักว่ามิติของความหลากหลายความยากจนความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันส่งผลต่อความเจ็บป่วยความตายการดูแลแล้วก็ความสูญเสียรวมถึงเรื่องเราจะต้องแสวงหาการช่วยเหลือหรือสนับสนุนช่วงเวลาท้ายของคนไร้บ้านหรือว่าผู้ต้องขังค่ะทีนี้หลังจากที่ลองทบทวนกฎบัตรเมืองกรุณาไปแล้วเนี่ยเตยก็ลองมานำเสนอว่าในนโยบาย216ข้อของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างที่สอดคล้องกับกฎบัตรเมืองกรุณานะคะทีนี้ในนโยบาย216ข้อเนี่ยวิธีการศึกษาของเตยก็คือเตยในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมคะว่านโยบายจะทำอะไรบ้างมีเป้าหมายยังไงเนาะวิธีการศึกษาเนี่ยก็ใช้วิธีการเทียบเคียงว่านโยบายหรือเป้าหมายของนโยบาย216ข้อนั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรหรือมีวิธีการดำเนินงานของนโยบายยังไงที่สอดคล้องหรือไปด้วยกันกับกฎบัตรเมืองกรุณาได้หรือเปล่านะคะซึ่งเตยก็จัดมาได้เป็น3เทียร์ด้วยกันเทียร์แรกก็คือนโยบาย216ข้อเนี่ยมีความสอดคล้องกับกฎบัตรเมืองกรุณาอีกเทียร์หนึ่งเทียร์ที่สองเนี่ยก็คือมีนโยบายบางส่วนของนโยบายเนี่ยสอดคล้องกับกฎบัตรเมืองกรุณาแหละแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักของนโยบายนั้นๆ นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอรีวิวไปสักพักเนี่ยก็พบว่ามันอาจจะไม่สอดคล้องกับ CC กับกฎบัตรเมืองกรุณาโดยตรงเนาะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดการขยายงานหรือการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้ไปด้วยกันกับกฎบัตรเมืองกรุณาค่ะเนี่ยค่ะสำหรับส่วนแรกนะคะนโยบายที่สอดคล้องกับ CCC เนี่ยก็พบว่านโยบายส่วนนั้นเนี่ยก็คือนโยบายกลุ่มสุขภาพดีค่ะเตยพบว่ามีนโยบายประมาณสัก6ด้าน6นโยบายนะคะที่น่าจะตรงกันกับกฎบัตรเมืองกรุณานะคะซึ่งก็คือในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรในสังกัดเนี่ยจะหน่วยงานองค์กรเนี่ยจะดูแลสมาชิกในสังกัดของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่องนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของการดูแลกันในชุมชนนะคะในทางกระดาษสีชมพูเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการทำงานนโยบายสุขภาพดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบบริการสาธารณสุขค่ะนโยบายของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำให้บริการสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุมชนเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะโดยที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยไม่ต้องลำบากกับการเดินทางหรือไม่ต้องเสียเวลาที่โรงพยาบาลใหญ่เนาะก็เลยพยายามจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าทำให้ระบบบริการเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนหรือคนให้มากนะคะตัวอย่างนโยบายในด้านนี้เนี่ยเช่นการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มการรักษาให้ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มระยะเวลาการเปิดปิดเพิ่มทรัพยากรนะคะหรือเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเช่นการใช้เรื่องนโยบายหมอถึงบ้านเทเลเมดิซีนที่จะให้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลเนาะใช้วิธีการโทรศัพท์คุยกันกับแพทย์ระยะทางไกลนะคะแล้วก็ใช้วิธีการจัดส่งยาถึงที่บ้านหรือการใช้รถตรวจสุขภาพเชิงรุกนะคะที่เข้าไปในชุมชนตรวจคัดกรองสุขภาพกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเตยพบว่าเป็นนโยบายในกรอบฝั่งสีฟ้าม่วงๆเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่การสนับสนุนให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ในการดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองนะคะอย่างนโยบายที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเรื่องขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่การสร้างโรงพยาบาลเพิ่มแล้วก็ให้มีเตียง 10,000 เตียงนะคะแต่ว่าเป็นนโยบายที่ทำให้ที่บ้านเนี่ยทำให้เตียงที่บ้านเนี่ยเป็นเตียงที่ทำให้เตียงที่บ้านเป็นเตียงในโรงพยาบาลนะคะก็คือมีการใช้พวกเทคโนโลยีเทเลเมดิซีเนี่ยให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องมาโรงพยาบาลเนาะนอนพักนอนอยู่ที่บ้านได้แล้วก็เอาเทคโนโลยีเอาการแพทย์เข้าไปที่บ้านนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายเดียวที่พูดถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคองด้วยการที่นโยบายนี้เนี่ยจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสส.รวมถึงผู้ดูแลเนี่ยไปพัฒนาศักยภาพหรือว่าอบรมให้มีความรู้แล้วก็มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะคะกับอีกอันนึงก็คือนโยบายอาสาสมัครเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพหรืออสท.นะคะนโยบายนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องการที่ให้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีความคล่องแคล่วทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยสำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนะคะด้วยการที่ทำข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อที่จะใช้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนรวมถึงเป็นที่พึ่งให้กับผู้สูงอายุในการที่จะดูแลหมายถึงในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆที่ต้องลงทะเบียนผ่านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอีกนโยบายนึงก็คือเป็นนโยบายชมรมผู้สูงอายุนะที่จะให้นโยบายนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมผู้สูงอายุแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาใช้กิจกรรมใช้เวลาว่างด้วยกันนะคะอันนี้เตยคิดว่าก็จะเป็นกลุ่มนโยบายสุขภาพดีที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องให้คนเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในการดูแลการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเจ็บป่วยซึ่งก็แบ่งเป็น2 ส่วนอย่างที่เตยนำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะกับอีกส่วนนึงค่ะคือนโยบายเทียร์ที่2ที่ว่าด้วยเรื่องบางส่วนของนโยบายมันมีการพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรเมืองกรุณาแต่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักนะคะส่วนนั้นก็คือนโยบายเรื่องการดูแลคนไร้บ้านนะคะส่วนนี้เนี่ยไปพบว่านโยบายของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยมีประมาณสัก6นโยบายได้นะคะที่ว่าด้วยเรื่องการดูแลคนไร้บ้านอาจจะแบ่งเป็นได้ประมาณสัก3กลุ่มในนโยบายกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้ากับคนไร้บ้านนะคะเช่นการเปิดบ้านอุ่นใจหรือการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยให้กับคนไร้บ้านคนไร้บ้านสามารถมาพักอาศัยมาตรวจสุขภาพมาตรวจเช็คสิทธิ์ได้ที่นี่นะคะรวมถึงการจัดระบบช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพเช่นมีความต้องการอะไรก็จะสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือที่เป็นเฉพาะหน้านะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการดำเนินการที่เป็นเชิงรุกก็คือการจัดชุดตรวจปฏิบัติการสำรวจคนไร้บ้านแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการของคนไร้บ้านค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนโยบายอีกชุดหนึ่งก็คือว่าด้วยเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลหรือห้องเช่าการจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยราคาถูกนะคะให้กับคนไร้บ้านรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือองค์กรต่างๆเนี่ยช่วยที่จะช่วยหางานแล้วก็สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับคนไร้บ้านค่ะจริงๆนโยบายกลุ่มนี้เตยจัดให้อยู่ในเทียร์ที่สองที่ในแง่ที่ว่ามันเป็นนโยบายที่พูดถึงเรื่องการสนับสนุนการดูแลคนไร้บ้านนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดถึงการดูแลคนไร้บ้านในมิติของในช่วงเวลาของการเจ็บป่วยหรือในช่วงเวลาระยะท้ายมากนักนะคะในนโยบายนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้สอดคล้องกับCCC นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายที่แทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎบัตรเมืองกรุณาเลยค่ะแต่พอลองอ่านนโยบายดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะนโยบายกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มก็คือนโยบายเรื่องการเรียนดีนะคะนโยบายเรียนดีเนี่ยมีคอนเซ็ปต์สำคัญที่น่าสนใจก็คือการทำให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะทำให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะโรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์กรนึงในชุมชนจะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนคนที่อยู่ในโรงเรียนครูแล้วก็ชุมชนนะคะตัวอย่างเช่นการเปิดนโยบายเรื่องการเปิดโรงเรียนในวันหยุดให้เป็นพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะก็คือการทำให้มีกิจกรรมในวันหยุดแล้วก็กิจกรรมนั้นเนี่ยก็ชักชวนการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนแล้วก็คนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำให้มีเวลาว่างไม่ใช่เวลาว่างหมายถึงทำให้มีกิจกรรม
พิ่มเติมในนอกจากเรื่องการเรียนอย่างเดียวนะคะเช่นนโยบาย เรียนเล่นหลังเลิกเรียนหรือว่า after school program นะคะซึ่งก็เป็นนโยบายที่จะจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้ผู้เรียนในโรงเรียนเนี่ยได้มีกิจกรรมได้ทำนะคะแล้วก็อย่างเราก็มีนโยบายเรื่องวิชาศิลปะนอกห้องเรียนที่จะพูดถึงเรื่องการสนับสนุนวิชาศิลปะที่มีความสร้างสรรค์แล้วก็ชักชวนการให้มีศิลปินหรือการร่วมงานกันให้มาเข้ามาในพื้นที่ของโรงเรียนมากขึ้นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนโยบายสร้างสรรค์ดีค่ะนโยบายกลุ่มสร้างสรรค์ดีเนี่ยเป็นนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการมีพื้นที่สาธารณะในการที่จะจัดกิจกรรมทางศิลปะหรือว่าดนตรีนะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้มีการเข้ามาของศิลปินหน้าใหม่หรือว่าศิลปินท้องถิ่นเนี่ยได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานนะคะยกตัวอย่างเช่นนโยบายสตรีทโชว์กรุงเทพพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดงเนี่ยเป็นนโยบายที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปิดพื้นที่สาธารณะที่ในการดูแลของกรุงเทพนะคะเช่นสวนสาธารณะป้ายรถเมล์สถานีรถไฟฟ้าหรือหอศิลป์นะคะให้เป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนหรือศิลปินเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถมาจัดแสดงผลงานได้นะคะกับอีกนโยบายหนึ่งก็คือเช่นนโยบายเรื่องการจัดแสดงศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองให้เป็นพื้นที่ศิลปะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่จะทำให้สนับสนุนให้ทุกสายของทุกถนนแล้วก็ทุกหัวมุมเมืองของกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่แสดงผลงานแล้วก็สนับสนุนให้ศิลปินท้องถิ่นในเขตเมืองต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงผลงานนะคะ อีกอันนึงก็เช่นนโยบายเรื่องการเปลี่ยนศาลาว่ากลางเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานค่ะค่ะ อีกส่วนนึงค่ะอันนี้เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์ชาติได้เรื่องราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์นะคะราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์ราชพิพัฒน์โมเดลเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติการของการเอานโยบายสุขภาพดีจาก216ข้อนั้นเนี่ยมาปฏิบัติการเนาะแล้วก็เป็นการมีคอนเซปต์การทำงานที่ว่าเราจะพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งนะคะโดยราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยมีการดำเนินงานโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นกับโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน5เขตพื้นที่ทางฝั่งกรุงธนก็คือเขตหนองแขมทวีวัฒนาบางแคแล้วก็ตลิ่งชันนะคะทีนี้ราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเห็นความล้มเหลวของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจากในช่วงสถานการณ์โควิดของกรุงเทพนะคะที่มีการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นระบบเลยแล้วก็คนเนี่ยเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขทั้งที่ก็มีทรัพยากรอย่างเช่นมีศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีอสส.หลายคนนะคะแต่ก็มันอาจจะไม่ได้ฟังก์ชันมากนักดังนั้นเนี่ยนโยบายราชพิพัฒน์โมเดลเนี่ยก็เลยราชพิพัฒน์โมเดลหรือราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลองทดลองมาเป็นพื้นที่ทำงานแบบลองใช้เอานโยบายมาใช้ดูแล้วก็ทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งขึ้นเนี่ยก็จะมีเป้าหมายการทำงานก็คือโดยใช้ทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุขอสส.เข้มแข็งขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็โลจิสติกเข้ามาสนับสนุนการเข้าถึงบริการนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะลดความแออัดในโรงพยาบาลไม่ให้ประชาชนเนี่ยไปรวมตัวกันหรือไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะแต่ว่าให้รักษาพยาบาลหรือว่าดูแลเข้าถึงบริการได้ในที่ชุมชนหรือที่บ้านนะคะแล้วก็ใช้บริการสุขภาพใกล้ในศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็ในชุมชนค่ะตัวอย่างการเอานโยบายสุขภาพดีมาใช้เนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้เทเลคอนซัลท์เนาะเช่นการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขการใช้เทเลเมดิซีนการ Urban Medicine Home Care คือการเยี่ยมบ้านสมัยใหม่ที่แบบใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะรวมถึงการใช้โลจิสติกอย่างเช่นการใช้มอเตอร์แลนซ์ที่การใช้รถมอเตอร์ไซค์การใช้คอมบูแลนซ์หรือว่าเทเลแอมบูแลนซ์นะคะทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เตยนำเสนอเมื่อสักครู่ค่ะราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะลองถอดบทเรียนหรือแก้ไขเป็นพื้นที่ปฏิบัติการลองใช้เรื่องระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งเนาะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยราชพิพัฒน์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายด้วยนะคะในแซร่าพิพาแซนบ็อกซ์เนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องการมีศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองด้วยการเพิ่มจำนวนเตียงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยการมีหออภิบาลผู้ป่วยเนาะการเพิ่มเตียงมีหอผู้ป่วยประคับประคองมีหอผู้ป่วยระยะฟื้นฟูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการทำให้มีบ้านสูงวัยในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อมีระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเข้มแข็งนะคะไอ้ตรงสีม่วงตรงนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับตัวนโยบายใน216ข้อที่จะสนับสนุนเรื่องชมรมผู้สูงอายุค่ะนะคะสุดท้ายค่ะทีนี้ถ้าลองดูข้อสังเกตเนี่ยก็เรื่องข้อที่1เนี่ยก็คือในนโยบาย216ข้อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนโยบายไหนที่พูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าพูดถึงเรื่องกฎบัตรเมืองกรุณาโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าก็ไม่มีซะทีเดียวเนาะมันก็มีนโยบายที่อาจจะสอดคล้องหรือไปด้วยกันได้กับกฎบัตรเมืองกรุณานะคะก็คือนโยบายในกลุ่มสุขภาพดีที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วยของคนในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนครอบครัวบุคลากรสาธารณสุขนะคะในนโยบายสุขภาพดีของอาจารย์ชัชชาตินะคะอาจจะมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องการทำให้เส้นเลือดฝอยเข้มแข็งซึ่งเส้นเลือดฝอยเข้มแข็งเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคอนเซ็ปต์หลักของการออกแบบนโยบายของอาจารย์ชัชชาติใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเส้นเลือดฝอยดีเข้มแข็งแล้วเนี่ยเส้นเลือดใหญ่ก็ทำงานได้แล้วก็ทำงานควบคู่กันไประหว่างเส้นเลือดฝอยก็คือสิ่งเล็กๆในชุมชนกับเส้นเลือดใหญ่ที่เป็นเรื่องตัวโครงการขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์อะค่ะทีนี้ไปคิดว่านโยบายคอนเซ็ปต์เรื่องเส้นเลือดฝอยเข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะสอดคล้องกับแนวคิดของเมืองกรุณาเนาะก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่แล้วก็ระดับชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ส่วนในชุมชนเนี่ยเข้มแข็งค่ะในส่วนของนโยบายการดูแลคนไร้บ้านเนี่ยนโยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีนโยบายที่ของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยในกลุ่มของคนการดูแลคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป้าหมายเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านเนาะการจัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐานเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเรื่องสุขภาพให้เนี่ยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลในช่วงเวลาท้าทายของคนไร้บ้านมากนักนะคะขณะที่นโยบายที่น่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ไปด้วยกันกับเมืองกรุณาเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนโยบายเรียนดีกับนโยบายสร้างสรรค์ดีค่ะอย่างที่ได้นำเสนอเมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มนโยบายเรียนดีเนี่ยคือการสนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนระหว่างนอกจากนั้นเนี่ยก็การมีส่วนร่วมระหว่างคนในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เหมือนกับคอนเซ็ปต์ของนโยบายมันกลุ่มนโยบายเรียนดีเนี่ยมันน่าสนใจในแง่มันเป็นพื้นที่เรียนรู้อะค่ะมันก็อาจจะใช้อาจจะพัฒนาทำให้มันไปด้วยกันได้กับกฎบัตรเมืองกรุณาในแง่ทำให้มันมีกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องความตายเรื่องเมืองกรุณาในพื้นที่ของโรงเรียนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มนโยบายสร้างสรรค์ดีเนี่ยก็ชัดเจนมากในแง่ของการที่มีการสนับสนุนเรื่องให้การให้มีพื้นที่สาธารณะหรือมีพื้นที่นำเสนอผลงานศิลปะหรือพื้นที่สร้างสรรค์เนาะในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเรื่องศิลปินหน้าใหม่สนับสนุนศิลปินท้องถิ่นให้เข้ามาจัดแสดงผลงานด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานในมิติของกฎบัตรเมืองกรุณาเรื่องการทำให้มีกิจกรรมสาธารณะหรือมีแกลเลอรี่ศิลปะมีนิทรรศการศิลปะที่พูดถึงกับเรื่องความตายหรือเรื่องเมืองกรุณานะคะสุดท้ายค่ะไปมีเรื่องการผลักดันเมืองกรุณาในพื้นที่กรุงเทพนะคะเตยมีข้อสังเกตว่ากฎบัตรเมืองกรุณาเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับการเป็นธรรมนูญสุขภาพนะคะเนื่องจากว่ากำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องธรรมนูญสุขภาพอยู่ซึ่งก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของที่องค์กรเนาะมันก็ในแง่หนึ่งอาจจะเป็นทั้งสองในแง่หนึ่งเนี่ยพอรู้สึกว่ากฎบัตรเมืองกรุณามันเป็นข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีความคล้ายกันกับธรรมนูญสุขภาพระดับเขตก็ได้ซึ่งตอนนี้ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็มีหลายๆเขตที่พูดถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะท้ายนะคะเช่นธรรมนูญสุขภาพของเขตทุ่งครุหรือว่าเขตวังทองหลางค่ะมันอาจจะมีการเคลื่อนไปด้วยกันหรืออาจจะไปจอยกันได้นะคะหรืออาจจะเกิดเป็นธรรมนูญเมืองกรุณาหรือเป็นธรรมนูญสุขภาพชุมชนกรุณาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะอ
ขอบคุณคุณธีรนันท์ครับขอบคุณเตยที่แชร์นะครับในทางในการมอนิเตอร์นโยบายนะว่าสิ่งที่ผู้บริหารเมืองนะได้เสนอไว้ว่าจะทำอะไรนะครับแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มชุมชนกรุณาอยากจะเห็นนะครับมันมีความเหลื่อมความสอดคล้องแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือหรือว่าเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มเติมกิจกรรมในเมืองนี้นะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็เป็นการสาธิตนะครับซึ่งก็อาจจะเอากรอบแบบนี้ไปดูนะครับว่าในเทศบาลของเราในองค์กรของเราครับมีประเด็นอะไรที่ช่วยสนับสนุนการดูแลระยะท้ายและการดูแลการตายนะครับอย่างไรบ้างนะครับก็เอาแนวทางแบบนี้ไปวิเคราะห์นโยบายของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่อาจารย์เอนะครับเราค่อยกลับมามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็ให้ความเห็นกันนะครับก็ขอเชิญอาจารย์เอครับดร.ประสาทิพย์กฐานครับกับงานวิจัยเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในการตายของคนจนเมืองครับเป็นอาจารย์เอครับครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดเจนได้ยินชัดโอเคครับขอบคุณครับการนำเสนอนะครับของผมในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก่อนที่ผมจะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของนโยบายชุมชนกรุณานะครับเพื่อการอยู่แล้วก็ตายดีในมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมจะเริ่มต้นนะครับด้วยการเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับที่ผมศึกษาเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับในชุมชน2ชุมชนนะครับเป็นชุมชนเมืองนะครับแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนจนเมืองนะครับว่าเขามีรูปแบบนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับในครอบครัวแล้วก็บทบาทของชุมชนเนี่ยนะครับมีบทบาทที่เข้ามาทำงานในเรื่องนี้ยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นช่องว่างนะครับในเชิงนโยบายนะครับหรือว่าโดยเฉพาะนะครับมองเห็นเรื่องของการอะไรนะฮะการทำงานในเรื่องนี้จริงๆนะครับของญาติของคนในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่นะครับว่าเราจะออกแบบนะครับนโยบายที่ว่าด้วยชุมชนกรุณาเนี่ยนะครับบนฐานของอะไรนะฮะบนฐานของการที่คนในครอบครัวหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับ practice มันจริงๆเนี่ยนะครับได้ยังไงบ้างนะครับโครงการวิจัยของผมนะครับมีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับอยู่2วัตถุประสงค์นะครับข้อที่1นะครับก็เพื่อที่จะศึกษานะครับดูว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับของญาติแล้วก็ของคนในชุมชนเนี่ยนะครับในบริบทชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเขานะครับทำหรือว่าเขาปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยนะครับในหน้างานเนี่ยนะครับในลักษณะไหนนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะในบริบทของบ้านเราเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีงานที่มันค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็เลยจะเริ่มต้นด้วยการที่จะศึกษาดูก่อนนะครับว่าในหน้างานเนี่ยนะครับญาติแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยนะครับดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับในลักษณะไหนนะครับข้อที่2นะครับก็คือเพื่อที่จะพัฒนานะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทชุมชนเมืองเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างในเชิงนโยบายมันมีข้อเสนอแนะที่จะไปสัมพันธ์กับเนี่ยครับเรื่องของเมืองกรุณาหรือว่าชุมชนกรุณาในลักษณะไหนได้บ้างนะครับงานวิจัยของผมนะครับเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับผมกับทีมของนักวิจัยเนี่ยนะครับก็จะลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนนะครับผู้ให้ข้อมูลหลักก็จะเป็นเนี่ยครับกลุ่มของผู้ป่วยระยะท้ายนะครับกลุ่มของญาตินะครับกลุ่มของคนในชุมชนนะครับอสม.แล้วก็แกนนำชุมชนนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ของผมนะครับจะเก็บข้อมูลอยู่2ชุมชนนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับว่าชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าศูนย์สุขภาพเนี่ยนะครับกับชุมชนที่ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์สุขภาพเนี่ยนะครับมีความอะไรนะครับมีลักษณะการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าการสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองจากศูนย์บริการสุขภาพเนี่ยนะครับในลักษณะที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็เลยจะศึกษาอยู่2ชุมชนนะครับการเก็บข้อมูลนะครับของผู้ให้ข้อมูลหลักเนี่ยนะครับก็จะเก็บข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับผ่านการสัมภาษณ์นะครับผ่านการติดตาม follow up นะครับครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ย
นะครับชุมชนละประมาณนะครับ20ครอบครัวนะครับข้อค้นพบสำคัญนะครับที่ผมเห็นจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก่อนที่จะเชื่อมโยงไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับประเด็นที่1นะครับใน2ชุมชนนะครับที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองนะครับว่ามันมีโครงสร้างนะครับมันมีระบบนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับในลักษณะไหนบ้างเนี่ยนะครับเราอาจจะพอที่จะสรุปได้นะครับว่าทั้ง2ชุมชนเนี่ยนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะครับผสมประสานกันอยู่ในชุมชนนะครับโครงสร้างพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับที่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการโดยอสมนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของบ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็มีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาช่วยบ้างนะครับในบางเคสนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ไม่เป็นทางการนะครับก็จะมีคนไกลนะครับอาจจะเป็นญาตินะครับอาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับในชุมชนนะครับที่ญาติเนี่ยนะครับไม่พร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับก็จะไหว้วานนะครับกลไกในลักษณะนี้นะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับให้ช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับเวลาที่ญาติไปทำงานนะครับเวลาที่ญาติไม่มีเวลาในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการไหว้วานกันนะครับอาจจะมีการว่าจ้างนะครับเป็นค่าใช้จ่ายนะครับผมเรียกว่าเป็นกลไกที่มันไม่เป็นทางการนะครับโครงสร้างพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับในชุมชนที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับจะถูกบูรณาการนะครับอยู่ในงานการดูแลแล้วก็เฮลโปรโมชั่นนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้แยกงานในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับออกมาเป็นงานการดูแลที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าจะถูกบูรณาการนะครับอยู่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอะไรนะครับมีโรคประจำตัวนะครับเป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นงานการดูแลผู้ป่วยติดเตียงครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของการเข้าถึงสิทธิด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมากๆเลยนะครับงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับจะพบเลยนะครับว่าผู้ป่วยระยะท้ายนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่กลายมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับถ้าเข้าถึงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทองไม่ว่าจะเป็นบัตรคนพิการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประตูด่านแรกเลยนะครับในการที่จะเปิดไปสู่ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะความช่วยเหลือที่เป็นทางการจากระบบสุขภาพนะครับมีผู้ป่วยนะครับระยะท้ายนะครับอยู่นะครับเคสหรือ2เคสนะครับที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็นะครับไม่มีบัตรประชาชนนะครับไม่ได้ไปแจ้งเกิดนะครับก็เลยไม่มีประชาชนแล้วก็พอสูงอายุนะครับก็จะไม่ได้รับนะครับเนี่ยครับบัตรผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พอกลายมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้นะครับจำกัดนะครับการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพนะครับแล้วก็จะผลักภาระนะครับให้เป็นภาระของสมาชิกในครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของสิทธินะครับด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับการเข้าถึงสิทธิด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นนะครับประเด็นที่สำคัญอย่างมากๆนะครับมันเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่ความช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยระยะท้ายในเรื่องนะครับต่างๆครับประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเมืองเนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นเนี่ยครับเป็นภาระนะครับของผู้ดูแลอย่างสำคัญเลยนะครับแล้วก็ความรู้นะครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัตินะครับเป็นความรู้ที่คนดูแลเนี่ยนะครับด้นสดกันขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีเครือข่ายนะครับไม่มีองค์กรนะครับหรือว่าไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับที่เข้ามาให้ความรู้หรือว่าเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับโดยสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นการด้นสดกันขึ้นมาในหน้างานซะมากกว่านะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับถ้าเราจะมองบทบาท
ของอสมนะครับหรือว่าแกนนำชุมชนเนี่ยนะครับในกรณีของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับจะมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่านะครับอสมที่ให้ข้อมูลนะครับจากงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่านะครับเขาจะรู้นะครับว่ามีผู้ป่วยระยะท้ายนะครับในชุมชนเนี่ยนะครับก็ต่อเมื่อนะครับลงไปสำรวจนะครับข้อมูลสุขภาพนะครับของคนในชุมชนหรือว่าก็ต่อเมื่อนะครับผู้ป่วยระยะท้ายคนที่ว่าเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะมาขออนุญาตในการที่จะจัดงานศพในชุมชนนะครับอสมหรือว่าแกนนำเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าในชุมชนเนี่ยนะครับของตัวเองเนี่ยนะครับมีครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยระยะท้ายนะครับอาจจะรู้ว่านะครับมีผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังนะครับข้อมูลชุดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้แต่ว่าพอผู้ป่วยนะครับกลายมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างจะนะครับถูกปกปิดแล้วก็จะจำกัดในการที่จะดูข้อมูลในชุดนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าข้อมูลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนที่มันค่อนข้างจะถูกจำกัดเนี่ยนะครับที่เข้าที่แกนนำหรือว่าสมองไม่ค่อยทราบข้อมูลเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับนะครับทัศนคติหรือว่ามุมมองของสมาชิกในครอบครัวนะครับงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับที่ไปสัมภาษณ์นะครับสมาชิกในครอบครัวที่กำลังดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับผู้ดูแลนะครับหรือว่าสมาชิกในครอบครัวจะให้ข้อมูลเลยนะครับว่านะครับในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับยังเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยนะครับก็ยังพอที่จะอนุญาตนะครับให้เพื่อนบ้านนะครับให้คนรู้จักนะครับในชุมชนเนี่ยนะครับมาเยี่ยมนะครับในฐานะที่เป็นผู้ป่วยนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่อาการนะครับของโรคเนี่ยนะครับมันหนักขึ้นนะครับเราก็พ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับกลายมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะให้มีคนที่จะมานะครับมาเยี่ยมนะครับผู้ป่วยแล้วนะครับเนื่องจากว่ากลัวที่จะทำให้นะครับผู้ป่วยทราบนะครับว่าอาการปวดของตัวเองเนี่ยนะครับดำเนินมาจนถึงระยะท้ายแล้วนะครับกลัวผู้ป่วยจะเสียกำลังใจอะไรพวกนี้นะครับก็เลยจะค่อนข้างจะปิดประตูความช่วยเหลือในช่วงที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับกลายมาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับประเด็นเรื่องของผู้ดูแลเนี่ยนะครับแน่นอนครับผู้ดูแลในบริบทของชุมชนที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆนะครับกับงานวิจัยที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือว่านะครับมีความทุกข์นะครับในลักษณะต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยครับว่าผู้ดูแลเนี่ยนะครับมีความเหนื่อยนะครับจากการทำงานเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับลักษณะของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่มันไม่มีเวลาในการที่จะได้หยุดพักนะครับไม่มีเวลานะครับหยุดทำงานที่มันแน่นอนตายตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในชุมชนนะครับหรือว่าในระบบสุขภาพที่เป็นทางการเนี่ยนะครับไม่มีกลไกในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเลยนะครับปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือนะครับในชุมชนที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับ20ครอบครัวเนี่ยนะครับมีอยู่ถึง7ครอบครัวนะครับที่ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ดูแลนะครับผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับตัวเองก็จะป่วยด้วยนะครับมีโรคประจำตัวด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะนะครับดูแลนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่มันนะครับซ้อนกันอยู่ใน2ระดับนะครับทั้งปัญหาสุขภาพของผู้ดูแลแล้วก็ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับความทุกข์ของผู้ดูแลเนี่ยนะครับมันยังไปสัมพันธ์นะครับกับประเด็นเรื่องของศีลธรรมนะครับหรือว่าคุณค่าทางสังคมในบริบทของบ้านเราด้วยนะครับที่ลูกหลานใช่ไหมครับต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพวกนี้นะครับมันก็เลยผลักให้นะครับในบางครอบครัวนะครับที่ถึงไม่มีความพร้อมนะครับในการที่จะดูแลพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยนะครับที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องดูแลนะครับเนื่องจากว่ามันถูกกำกับไปด้วยบทบาททางสังคมนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็นะครับการดูแลเอาใจใส่นะครับ
ที่มันยังไหลเวียนนะครับพอที่จะลดความทุกข์ของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นนะครับกลไกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นการที่มีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยนะครับการที่มีนะครับมีแกนนำนะครับมีอสมนะครับหรือมีคนรู้จักเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการที่จะนะครับมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ตัวเองจะได้พอมีเวลาว่างแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะครับส่วนตัวบ้างนะครับเพื่อจะเป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการที่จะเข้ามาช่วยนะครับซัพพอร์ตเรื่องของความทุกข์ของผู้ดูแลสำหรับประเด็นเรื่องของการสื่อสารนะครับในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับพบอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าคนในครอบครัวนะครับที่กำลังโดนจะท้ายนะครับหรือว่าครอบครัวที่เพิ่งผ่านนะครับช่วงของการที่คนในครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่เคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับหลายครอบครัวก็เสียชีวิตกระทันหันนะครับอย่างไม่ได้ล่ำลากันหรือว่ายังไม่ได้เตรียมการตายดีให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็จะมีบางครอบครัวนะครับที่มีความรู้นะครับหรือว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับในช่วงท้ายของชีวิตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่เนี่ยครับมีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคลากรด้านสุขภาพนะครับอย่างเช่นเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเตรียมตัวตายให้กับนะครับคนในครอบครัวนะครับหรือว่ามีครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเนี่ยครับแชร์ความรู้นะครับมีการปรึกษาหารือกันนะครับก็อาจจะพอที่จะได้เตรียมนะครับการสื่อสารในช่วงท้ายของชีวิตบ้างนะครับจากข้อมูลนะครับจากงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับผมนำมาสู่ข้อเสนอนะครับอาจจะเป็นทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับหรือว่าเป็นข้อเสนอที่จะพัฒนากลไกนะครับเพื่อที่จะให้นโยบายนะครับชุมชนกรุณาหรือว่าเมืองกรุณาเนี่ยนะครับที่วิทยากรทั้งสองท่านแรกเนี่ยนะครับได้นำเสนอไปนะครับผมคิดว่าอาจจะพอที่จะทำให้เรานะครับมองเห็นช่องว่างหรือว่าทำให้นโยบายเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยนะครับที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลภาคสนามเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนฐานคิดหลักๆนะครับอยู่2ประการนะครับประการที่1นะครับผมคิดว่าเราอาจจะจำเป็นนะครับที่จะต้องมองเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับใหม่นะครับมองการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับว่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการดูแลใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันมองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการดูแลเนี่ยนะครับมันก็มักจะไม่ค่อยมีการลงทุนใช่ไหมครับในเชิงนโยบายในเชิงมาตรการต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะครับผมอยากจะให้มองนะครับว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็มันนะครับเปิดโอกาสนะครับให้กับการพัฒนารูปแบบการดูแลนะครับที่มันหลากหลายได้เช่นเดียวกันนะครับกับรูปแบบของการดูแลสุขภาพในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้เป็นประการที่1 นะครับผมคิดว่าเราต้องมีฐานคิดในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายกันใหม่ครับประเด็นที่2นะครับจากข้อมูลงานวิจัยของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการพัฒนาเครือข่ายเซลล์เฮลท์กรุ๊ปนะครับหรือว่ากลุ่มดูแลตนเองเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ข้อมูลภาคสนามผมเนี่ยนะครับชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าผู้ดูแลนะครับหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับพวกเขาต้องเนี่ยครับต้องด้นสดนะครับพวกเขาต้องแพคติสกันขึ้นมาเองนะครับจากความรู้เชิงประสบการณ์นะครับแล้วก็จำกัดอยู่เฉพาะสมาชิกในครอบครัวนะครับผมคิดว่านะครับถ้ามันมีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มดูแลตนเองเนี่ยนะครับเป็นขึ้นมาในสมาชิกที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเครือข่ายกลุ่มดูแลตัวเองเนี่ยนะครับเราอาจจะไปจำกัดนะครับที่เรื่องของโรคต่างๆใช่ไหมครับกลุ่มดูแลตัวเองโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอยากพ
ูดถึงเซลล์เฮลท์กรุ๊ปในกลุ่มของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับกันน้อยนะครับแล้วก็ประเด็นที่ผมพูดถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มดูแลตนเองเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญนะครับก็คือมันเป็นเครือข่ายกลุ่มดูแลตนเองนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับบนพื้นฐานของสิทธิความเป็นพลเมืองนะครับไม่ใช่ในฐานะผู้ป่วยหรือว่าลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นการพัฒนาเซลล์กลุ่มที่มันอยู่บนพื้นฐานของผู้ป่วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะไม่นำนะครับไปสู่การอะไรนะครับการเคลื่อนไหวนะครับในอะไรนะครับเรียกร้องกฎหมายหรือว่าเรียกร้องคุณภาพของระบบบริการนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับที่มันมีประสิทธิภาพนะครับผมนึกไปถึงกรณีของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ใช่ไหมครับที่รวมกลุ่มกันนะครับเริ่มต้นจากการเป็นกลุ่มเซลล์เฮลท์กรุ๊ปใช่ไหมครับดูแลกันเองนะครับจากนั้นก็ค่อยๆยกระดับขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองนะครับเรียกร้องการเข้าถึงตัวยานะครับล็อบบี้นักการเมืองนะครับล็อบบี้ผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าถึงยารักษาโรคเอดส์อะไรพวกนี้นะครับในกรณีของบ้านเราผมคิดว่าก็ยังมีการพูดถึงเครือข่ายกลุ่มดูแลตนเองเซลล์เฮลท์กรุ๊ปในลักษณะที่ว่านี้นะครับน้อยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นกลไกที่จะทำให้นะครับไอเดียเรื่องของสังคมกรุณาแล้วก็เมืองกรุณาเนี่ยนะครับมันมีถูกขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของนโยบายชุมชนกรุณาหรือว่าเมืองกรุณาที่วิทยากร2ท่านแรกเนี่ยนะครับนำเสนอนะครับข้อที่1นะครับผมคิดว่ามันจำเป็นนะครับในการที่จะต้องพัฒนาเครือข่ายนะครับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเมืองนะครับในลักษณะบนพื้นฐานของวัฒนธรรมความร่วมมือกันในลักษณะสหวิชาชีพนะครับเพราะว่างานวิจัยของผมเนี่ยนะครับเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในครอบครัวนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะนักกายภาพบำบัดเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันดีขึ้นมาอย่างแตกต่างจากครอบครัวที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายนะครับในลักษณะสหวิชาชีพที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นไอเดียที่มันสำคัญนะครับประการที่2นะครับทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถที่จะพัฒนายกระดับนะครับกลไกการดูแลเนี่ยนะครับที่มันไม่เป็นทางการนะครับอย่างที่งานผมพยายามที่จะพูดอยู่หลายครั้งเนี่ยนะครับว่าในชุมชนเนี่ยนะครับมันมีกลไกที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับอยู่นะครับแต่ว่าทำยังไงที่เราจะนะครับทำให้มันเป็นทางการขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มให้มันเป็นเซลล์เฮลท์กรุ๊ปใช่ไหมครับมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเข้ามาช่วยนะครับให้ความรู้ในบางลักษณะครับประเด็นที่3นะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียในเชิงทดลองนะครับผมคิดว่านะครับมันอาจจะจำเป็นนะครับในการที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลนะครับการจ่ายค่าตอบแทนนะครับตามพลังงานให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับก็ผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องของประเด็นที่1นะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิพลเมืองนะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับแล้วก็2นะครับมันตั้งอยู่บนฐานคิดนะครับว่าพยายามที่จะทำให้นะครับเรื่องของงานเรื่องของการดูแลหรือว่าการแคร์เนี่ยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีทัศนคติว่ามันเป็นงานที่อะไรนะครับตั้งอยู่บนบทบาททางสังคมใช่ไหมครับลูกหลานต้องดูแลพ่อแม่ที่มันแก่ชรามันเป็นอะไรนะครับมันเป็นศีลธรรมของบ้านเราที่ลูกหลานต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่แก่ชราหรือว่าจะป่วยอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในหลายกรณีนะครับอย่างกรณีที่งานของผมพยายามที่จะชี้เห็นนะครับว่านะครับในหลายกรณีมันเป็นการผลักภาระนะครับให้กับครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็การที่นะครับเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนตามพลังงานการดูแลเนี่ยนะครับมันจะทำให้งานการดูแลหรือว่าการแคร์เนี่ยนะครับมันมีสถานะเทียบเท่ากับงานเรื่องของการ
ดูแลทรีทเมนต์นะครับในทางการแพทย์ครับประการที่4นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องมีการเนี่ยครับสื่อสารว่าเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีได้หลากหลายเวอร์ชันนะครับสอดคล้องไปกับบริบทแต่ละครอบครัวนะครับสอดคล้องไปกับศักยภาพนะครับของครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลนะครับประเด็นที่5นะครับผมคิดว่าการพัฒนาทักษะการสื่อสารในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็การเตรียมตัวตายให้กับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนะครับยังมีความจำเป็นอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่วิทยากรสองท่านแรกพูดไปนะครับว่านะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลกรุณาหรือว่าชุมชนกรุณานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอนะครับในลักษณะที่มันเป็นกลไกนะครับหรือว่ากลไกที่จะช่วยให้นโยบายชุมชนกรุณาหรือว่ามูลกรุณาเนี่ยครับมันสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับโดยเฉพาะนะครับฐานที่หลักสองข้อนะครับที่ผมพยายามที่จะเน้นนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยครับอาจจะต้องมีการนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนการรับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับว่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการดูแลนะครับแต่ว่ามันคืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สองนะครับการพัฒนากลไกของเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลเนี่ยแหละนะครับของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่มันจะมีการแชร์ข้อมูลนะครับความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะเกิดนะครับกลุ่มที่มันมีความเคลื่อนไหวนะครับต่อผู้เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายบ้านเราโอเคครับที่การนำเสนอของผมนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณอาจารย์เอประชาธิปกถานะครับกับงานชิ้นนี้นะฮะเราก็ฟัง3บทความแล้วนะครับได้เรียงจากนโยบายในระดับชาตินะครับระดับเมืองนะครับแล้วก็มาสู่ประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ดูแลที่อยู่ในชุมชนนะครับซึ่งมันมีความมีช่องว่างมีความเหลื่อมกันนะฮะระดับชาติก็จะพูดเลยใหญ่ๆแต่พอมาลงเห็นรายละเอียดของหน้างานนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความมีช่องว่างนะครับมีนโยบายที่คิดมาในระดับเมืองก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองในระดับพื้นที่นะครับนี้ก็เลยโดนถามนะครับอภิปรายกันต่อไปมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถามพี่ซุยนะครับในฐานะที่เป็นกระบวนการชุมชนนะครับอยู่เห็นทั้งนโยบายที่ทั้งมีหรือว่ามีแต่ไม่ตอบโจทย์นะครับเป็นยังไงบ้างกับ3บทความนี้นะครับแล้วก็คุณนันทพรนะครับที่ในฐานะที่ทำงานกับนโยบายใกล้ชิดนะครับเห็นบทเรียนหรือว่าข้อสังเกตจากทั้ง3บทความอย่างไรบ้างครับก็เชิญพี่ซุยก่อนครับเชิญครับขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยที่ทำงานศึกษามาได้อย่างละเอียดนะคะก็ฟังทั้ง3บทความแล้วเนี่ยค่ะก็มีหลายประเด็นอยู่ที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกเนี่ยพอเราเห็นงานหรือนโยบายหรือกฎหมายในระดับที่มันประเทศเนาะอย่างเช่นของแคนาดาเนี่ยที่เขามีออกมาเป็นบิล277ออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชุมชนกรุณามันถูกมองเห็นหรือว่าถูกยกระดับเนาะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนในระดับประเทศซึ่งอันนี้มันโอ้โหมันมีน้ำหนักมากเลยที่จะทำให้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีเนี่ยมันมีเส้นทางที่มันชัดเจนแล้วมันก็จะเกิดองคาพยพแล้วก็ระบบสนับสนุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งจุดที่น่าสนใจของแคนาดาเนี่ยพี่เห็นเลยว่า7ข้อที่เขากำหนดเนี่ยมันก็เป็น7ข้อที่เราก็มักเห็นอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลทั่วไปเนาะแต่ที่น่าสนใจคือพอเขาแปลมาสู่เป็นแผนปฏิบัติการเนี่ยในแต่ละข้อของเขาเนี่ย เราเห็นการทำงานในลักษณะที่มันเป็นการเข้าไปสนับสนุนเรื่องของกลไกเรื่องของเครือข่ายเรื่องของพื้นที่ความร่วมมือนะแล้วก็เรื่องของการศึกษาวิจัยซึ่งมันไม่ใช่เป็นการส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยเราจะสนใจเก็บที่ตัวเลขที่เป็นการแบบเป็นการบอกว่าเนี่ยได้ทำแล้วนะเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปสนับสนุนกลไกหรือ เหตุปัจจัยที่มันจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นงานของแคนาดาเนี่ยเขาไปสนับสนุนแพลเรียมแคนาดาที่เขาเป็นองค์กรทำงานกับภาคประชาสังคม
ช่ไหมคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนโยบายแบบเนี้ยก็มีแต่ว่าถ้าเราอยากทำก็จะนโยบายก็จะลงไปถึงระดับล่างเลยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดความร่วมมือแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพของแคนาดาที่มันมีภาคประชาสังคมที่มันใหญ่เนาะแล้วก็ภาคบริการที่มันเล็กกว่าแล้วมันมีการซินเนอร์จี้กันนะฮะไอการซินเนอร์จี้กันแบบนี้มันต้องการกลไกต้องการนโยบายต้องการวิสัยทัศน์ที่ทำให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้สองส่วนนี้มันซินเนอร์จี้กันได้นะคะอันนี้คือว่าเป็นจุดเด่นเลยของแคนาดาแล้วก็ถ้ามันมองของเมืองกรุณาแบบชัดชาติเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าไอการสานตรงนี้มันยังไม่ค่อยได้เห็นภาพเท่าไหร่เราเห็นความพยายามของ206ข้อเนี่ยนะคะที่พยายามที่จะเข้าไปแตะเรื่องนโยบายสุขภาพดีนโยบายเรียนดีนโยบายสร้างสรรค์ดีก็ตามเนี่ยแต่มันยังแยกส่วนอยู่มันยังไม่เห็นการซินเนอร์จี้ในลักษณะที่ว่าจะไปสนับสนุนภาคประชาสังคมที่มันอยู่ในพื้นที่อยู่ในระบบอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆให้เข้ามาทำงานเรื่องนี้ยังไงนะคะอันนี้เป็นอันเลยที่นั่นคือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาต่อนะคะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่นั้นคิดว่าน่าสนใจเป็นประเด็นที่สองก็คือว่าอย่างเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยทุกที่พูดหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแคนาดาที่สเปนที่ออสเตรียอะไรทุกคนพูดหมดเลยว่ามันจำเป็นที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายการดูแลประคับประคองหรือการช่วยให้ตายดีเนี่ยแต่ว่าองค์ความรู้อะไรที่มันจำเป็นแล้วมันควรจะดีลิเวอร์หรือว่าควรทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้มันเข้าไปสู่คนที่ควรรู้นะคะซึ่งตรงนี้มันจำเป็นที่ต้องออกแบบนะคะอย่างของที่เน้นชอบมากเลยก็คือว่าของ Last Aid เนี่ยที่เขาทำเรื่องเดียวเลยแต่เขารู้ว่าเขาอยากให้คนรู้อะไรและคนที่เขาอยากทำงานด้วยเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นต้อง4ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ออกแบบโดยคำนึงถึงบริบทของผู้ใช้นะว่าเขาต้องการความรู้ประมาณไหนที่มันเพียงพอต่อการที่เขาจะ engage หรือเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงเลยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้เท่าไหร่งั้นเราก็จะเห็นใครที่อยากจะเรียนเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเนาะหูต้อง400กว่าชั่วโมงอ่ะบางทีเรารู้สึกโอ้โหมันหนักมากเลยนะที่อสมจะต้องไปสมัครเรียนแล้วก็มันเยอะมากเลยอ่ะเรียนกันเป็นเดือนน่ะแล้วกว่าที่เขาจะได้ประกาศนียบัตรเพื่อที่จะเอาไปบอกว่าเนี่ยเขาผ่านหลักสูตรแล้วนะคะซึ่งถามว่ามันจะมีสักกี่คนน่ะที่สามารถเข้าไปเรียน400กว่าชั่วโมงแบบนี้ได้นะคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเราพอเราอยากให้คนมีความรู้มีทักษะเนี่ยเราก็มุ่งไปเลยว่าต้องโอ้โหต้องเลิศน่ะต้องเป็นที่จะต้องปรเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราลืมคิดไปว่าเอ๊ะทักษะอะไรอ่ะที่มันจําเป็นเนาะอย่างคุณประชาทิพย์ก็พูดแล้วว่าเรื่องทักษะสื่อสารเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยแต่มันไม่ได้ถูกโบยขึ้นมาในหลักสูตรกี่ร้อยชั่วโมงไม่รู้นะที่เราคุยกันมาหรือว่ากระทั่งว่าการที่มันมีจุดยากๆบางอย่างที่ผู้ดูแลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันมีความยากอะไรบ้างเนาะที่มันจะเป็นจะต้องเข้าไปปลดล็อกหรือเข้าไปคลี่คลายเนาะอย่างเช่นก็ชื่นชมนโยบายจะมีชัดชาตินะที่บอกว่ามันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องของการเข้าไปกรอกข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะแล้วมันทำให้เขาไม่ถึงสิทธิ์พวกนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยว่ามันต้องเข้าไปปลดล็อกอะเพื่อที่จะทำให้เขาเข้าถึงสิ่งที่เขาควรได้รับการดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะการเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็ทักษะซึ่งยังเป็นอีกก้อนใหญ่เลยนะที่ณวันนี้เนี่ยเรายังเห็นบทบาทของภาคราชการที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เนี่ยเป็นหลักในขณะที่เรายังไม่ค่อยเห็นภาคีอื่นๆเครือข่ายอื่นๆที่เราทำงานกับเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยค่ะให้เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบที่มันเข้าใจง่ายอ่ะแล้วมันดูเป็นมิตรมากขึ้นนะคะอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่สองที่สำคัญมากเลยแล้วเราน่าจะเอามาพัฒนาต่อเนาะในส่วนของประเด็นที่สามเนี่ยยินคิดว่ามันโมเดลที่เขามาพัฒนาเมืองกรุณาหรือชุมชนกรุณาเนี่ยน่าสนใจอย่างของ All About You เนี่ยเห็นเลยว่าคือมันอาจจะเริ่มต้นจากเมืองอ่ะบางทีเราก็อาจจะไปคิดอะไรที่มันใหญ่โตนะมันอาจจะเริ่มต้นจากชุมชนหรือเมืองบางแห่งนะอย่างของไทเปก็แค่เริ่มจากเมืองเล็กๆหรือตำบลเล็กๆเลยด้วยซ้ำนะคะในถนนหนึ่งด้วยซ้ำใช่ไหมคะมันสามารถใช้โมเดลแบบนี้เริ่มต้นจากเล็กๆนะคะงั้นก็ดีใจที่กรุงเทพเริ่มมีแซนด์บ็อกซ์แบบราชพิพัฒน์เนาะ
มันน่าจะเริ่มต้นแบบนี้ได้แล้วคนจะมีมากกว่าราชพิพัฒน์ก็คือว่าทำยังไงให้แต่ละเขตเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการเรื่องของระบบการดูแลสุขภาพในเขตของตัวเองแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับคุณประชาธิปนะว่ามันไม่ควรมองการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นติ่งอะที่มันแบบว่าโอ้มันก็เป็นพวกผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ๆตายไปๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสำหรับโดยส่วนตัวคิดว่าในช่วงที่เป็นเรื่องของใกล้เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการดูแลในลักษณะที่มันมีความเข้มข้นก็จริงแต่ต้นทุนที่จะทำให้เขาเข้าถึงการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันมาก่อนที่เขาจะอยู่ใกล้เสียชีวิตด้วยซ้ำถูกไหมฮะอย่างเช่นการที่เขาต้องนอนป่วยติดเตียงไม่มีผู้ดูแลแพมเพิร์สเขาก็ต้องจ่ายเนาะค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะมากเลยในระยะเวลาที่เราเรียกว่าเขาอยู่ในระยะท้ายซึ่งบางคนตั้งแต่6เดือนถึง1ปีเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากเนาะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะว่าเราจะเข้าไปสนับสนุนการดูแลของผู้ดูแลยังไงนะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่นันคิดว่าถ้าเขตสุขภาพต่างๆในกทมเนี่ยลุกขึ้นมาประเมินพื้นที่ตัวเองเนี่ยเหมือนอย่างที่อบอยู่ทำเนี่ยนะก็คือเขาก็เข้าไปศึกษาไปสำรวจไปดูว่ามันควรจะต้องเริ่มต้นจากไหนเรามีโครงข่ายเครือข่ายใดบ้างที่น่าจะดึงเข้ามาเป็นแนวร่วมเนี่ยในการทำงานเนี่ยค่ะแล้วลองเข้าไปลองเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็ประเมินผลดูอะไรที่มันต้องปรับก็ปรับอะไรที่มันควรลดหรือเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดเป็นแนวทางในการที่เราจะเอาไปขยายหรือไปทำต่อในเขตอื่นๆนะคะนี่คิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องเริ่มต้นเนาะแล้วก็น่าทำนะคะนั่นเองก็ฟังจากที่คุณเตยพูดถึงนโยบายของคุณชัดชาติแล้วเนี่ยนั่นคิดว่าก็เห็นความพยายามนะเห็นความพยายามในแง่ที่เขาก็พยายามที่จะให้เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเข้าถึงคนในชุมชนได้มากขึ้นนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ในท่านโดยส่วนตัวนึงคิดว่าทั้งฟังจากงานคุณประชาธิปแล้วเอามาเมิร์จกันเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายกทม.เนี่ยใน200กว่าข้อเนี่ยค่ะยังเป็นนโยบายหน้าเดียวค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอย่างเช่นการส่งเสริมพื้นที่เชิงศิลปะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็น่าชื่นชมมากแต่จะทำยังไงให้พื้นที่ศิลปะเนี่ยมันไม่เป็นไปเพียงเพื่อสนับสนุนศิลปินหรือแค่เป็นพื้นที่ศิลปะโดดๆอ่ะแต่ทำไงให้งานศิลปะหรือพื้นที่เชิงศิลปะเนี่ยมันเข้าไปเชื่อมโยงกับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพในชุมชนหรือกระทั่งว่ามันเรื่องของสุขภาพจิตอย่างเงี้ยค่ะคือมันควรจะเป็นงานที่มันบูรณาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวปัญหาที่มันเป็นเพนพอยต์ของคนในชุมชนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มันเหมือนต้องเอามาเมิร์จกันอีกหน่อยนึงที่จะทำให้พื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยมันถูกเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันจะอินคลูซีฟคนอื่นๆที่เข้ามาได้นะคะกับอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าพื้นที่ของเมืองหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องยอมรับว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรู้และทักษะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเด็นอยู่ที่การขาดผู้ดูแลนะคะนั้นการขาดผู้ดูแลในที่นี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเติมความรู้ไปเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีผู้ดูแลเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะนั้นเรียนชอบที่คุณประชาธิปบอกว่าเราเห็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการมีอยู่ในชุมชนที่เข้ามาช่วยรับจ้างดูแลบ้างละหรือเข้ามาสนับสนุนการดูแลในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งแค่นั้นน่ะมันก็ยังเห็นเลยว่าโอ้มันเป็นนี้นะแต่ว่ามันขาดการสนับสนุนที่ดีพอหรือมากพอที่จะทำให้เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลนะคะนี่คือว่าณตอนนี้มันยังเป็นการเซอร์ไว้ในระดับครอบครัวนะครอบครัวไหนพอมีคนจ้างได้ก็ดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันยังขาดการสนับสนุนนะที่มันควรต้องยกระดับทั้งในเรื่องของค่าตอบแทนนะทั้งในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จะเอาไปใช้ในการไปดูแลคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานก็ดีหรือว่าการเข้าไปเป็นอาสาสมัครก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้อันนี้จำเป็นจะต้องเข้าไปสนับสนุนมากขึ้นงั้นคิดว่าโจทย์เรื่องผู้ดูแลนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเรายังไม่มีกลไกในกทม.เลยที่จะทำงานกับเรื่องนี้รวมถึงในต่างจังหวัดด้วยนะคะไม่ใช่เมืองในกทพื้นที่เมืองในต่างจังหวัดก็มีปัญหาเรื่องผู้ดูแลเช่นเดียวกันกลไกในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการมีกองทุนผู้ดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือการ
การจ้างงานที่มันเป็นธรรมมากขึ้นกับผู้ดูแลทุกวันนี้มันก็จะมีผู้ดูแลบางคนที่โอ้เรียกร้องค่าตอบแทนที่สูงมากๆเลยแล้วก็ชาวบ้านไม่มีปัญญาจ่ายนะหรือกระทั่งว่าบางทีเราก็มีผู้ดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐหรือว่าใครเรียกขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ใจแล้วก็เห็นรายละเอียดของประเด็นปัญหามากขึ้นค่ะยังคิดว่ามันไม่ใช่แค่การเอาเงินไปสงเคราะห์อย่างเดียวแต่ต้องเห็นให้ลงไปในรายละเอียดด้วยว่าเงินหรือว่าทรัพยากรเหล่านี้มันจะเข้าไปอุดช่องโหว่อันไหนแล้วมันจะมีบางช่องโหว่ที่แม้มีเงินมันไม่ช่วยแต่มันต้องทำระบบอื่นเข้ามาซ้อนหรือเพื่อที่จะทำให้ผู้ดูแลเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังก์ชันได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นก็จะมีบางแม่บ้านหรือว่ากลุ่มที่เขาเคยเป็นจิตอาสาหรือว่าที่เขาอยากจะลุกขึ้นมาทำงานดูแลผู้ป่วยเนี่ยค่ะทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าใครจะลุกขึ้นมาทำงานอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบไม่เป็นทางการอย่างที่คุณประชาธิปบอกแต่ถ้าเราจะ provide ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพเนี่ยอันนี้แปลว่าเราอาจจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างมีหลักสูตรอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาเดินเข้ามาในระบบอันเนี้ยแล้วมันมีการมีมาตรฐานด้วยแล้วก็มีการติดตามประเมินผลไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขาถูก abuse จากระบบที่มันอาจจะไม่ค่อยมาตรฐานนักหรือมันไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยนะคิดว่าหลายครอบครัวก็จะรู้สึกว่ามันมีผู้ดูแลที่ยังไม่โอเคอ่ะแต่มันไม่มีทางเลือกนะคะงั้นทำไงให้คนที่เข้ามาอยู่ในกลไกการดูแลอันนี้เป็นผู้ดูแลอันนี้ค่ะเขาได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและรวมถึงการดูแลผู้ดูแลด้วยนั่นคือว่ามันเราไม่ควรเรียกร้องให้เขามีทักษะมีคุณภาพมีความรู้แต่ไม่ดูแลเขาอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะการดูแลผู้ป่วยในช่วงระยะท้ายและใกล้เสียชีวิตเนี่ยเป็นงานที่หนักนั้นผู้ดูแลเองเนี่ยบางครั้งก็เก็บหรือว่ามีความตึงเครียดแล้วก็ไม่มีทางที่จะระบายออกก็จำเป็นที่ต้องมีระบบที่มาดูแลผู้ดูแลอีกทีนึงซึ่งนั่นคือว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครนะคะลองทำแซนด์บ็อกซ์ในหลายๆที่นะคะแล้วก็เนี่ยคิดว่าประสบการณ์ของพิสฟูเดสแล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาที่เราทำในหลายพื้นที่เนี่ยเราเห็นความเป็นไปได้มากเลยที่จะทำให้เกิดการดูแลที่มันสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนได้มากขึ้นนะคะแล้วมันทำให้ระบบที่ว่าเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกที่นะแต่ละที่มันก็มีบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำให้แต่ละที่เนี่ยมีสไตล์หรือว่ามีรูปแบบในการดูแลในแบบของตัวเองได้นะคะคิดว่าอันนี้ก็อยากฝากประเด็นนี้ไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่คิดว่าในนโยบายทั้งของกทม.แล้วก็ในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งของพม.ก็ดีเนี่ยเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในการที่จะสนับสนุนให้คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายแล้วก็ตายดีนะคะสภาพแวดล้อมในที่นี้เนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่หมายถึงการที่มีอะไรที่มันสวยงามเดียวเนาะแต่หมายถึงว่าการที่เขา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันได้รับการมองเห็นเขาเกื้อกูลนะเนาะอย่างเช่นอย่างอะไรในกทม.พูดถึงเรื่องคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือว่ามันไม่ใช่มองในลักษณะที่เมืองที่เราเข้าไปสงเคราะห์เพื่อไม่ให้มีคนไร้บ้านเนี่ยแต่มันจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำยังไงให้เมืองเนี่ยมองเห็นเขาแล้วก็ยอมรับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอ่ะที่เขาเลือกที่จะมีชีวิตอิสระแต่เขาไม่ใช่คนที่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือว่ามันจะเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกเปิดใจได้มากขึ้นอ่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้โอเคการที่เรามีใครสักคนที่กำลังจะตายในบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นเรื่องที่โอเคแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องปิดบังปิดแคบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ในงานศึกษาของคุณประชาธิปบอกนะคะนี่คือว่าทำยังไงให้เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเปิดได้มากขึ้นการทำให้ผู้คนรู้สึกดีมีทัศนคติเชิงบวกกับการดูแลผู้ป่วยหรือการที่ช่วยคนคนหนึ่งได้ตายดีนะนี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องอีกอันนึงที่เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็รอบแรกก็ขอประมาณนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่สุ้ยครับนะฮะกับความเห็นนะครับก็มาฟังคุณนันทพรนะครับที่อยู่ใกล้ชิดนะกับนโยบายกรุงเทพนะฮะแล้วได้ยินนโยบายระดับชาตินะครับแล้วก็เสียงจาก
พื้นที่จากหน้างานนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อทั้ง3บทความครับเชิญเลยครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ได้ทำการศึกษาทั้ง3ส่วนนี้มาค่ะก็ทำให้เห็นประสบการณ์จากต่างประเทศนะคะทำให้ได้เห็นประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในเมืองใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นจุดที่เรียกว่ามีความท้าทายสูงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมีตัวอย่างการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในต่างจังหวัดแต่ว่าในต่างจังหวัดเองเนี่ยก็มีบริบทที่ต้องยอมรับว่ามีความแตกต่างกับกรุงเทพมหานครจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเรื่องที่มันเป็นการดูแลที่เวิร์กที่มันปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ชุมชนต่างจังหวัดอะไรอย่างเนี้ยพอมาถึงกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมือนไทยเลยก็อาจจะมีความแตกต่างเยอะก็การที่มีงานลงไปศึกษาขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าการทดลองนำไปปฏิบัติได้หรือว่าการเปรียบเทียบประเด็นของการดูแลระยะท้ายกับนโยบายของผู้ว่ากรุงเทพมหานครตรงนี้ก็ช่วยมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะคะในการสโคปในเรื่องของมุมมองประเด็นนี้ต่อการแนวทางที่คิดว่าอาจจะมีการดำเนินการได้อย่างไรบ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครในสมัยผู้ว่าราชการคนปัจจุบันนี้หรืออาจจะในสมัยผู้ว่าราชการคนถัดไปนะคะประเด็นแรกที่อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทุกคนรู้สึกว่ามันก็มีอยู่แล้วทำไมต้องมาพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของมุมมองต่อความตายและการดูแลระยะท้ายค่ะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันจะมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นนะคะแต่ว่าการพูดถึงความตายก็ยังไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยนะคะสำหรับสังคมไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเจเนเรชัน X แล้วก็ Y ตอนต้นๆ นะคะหรือกระทั่งในส่วนของไม่ใช่ผิดต้องGeneration X แล้วก็ในส่วนของ Baby Boomer เนี่ยเหมือนจะง่ายนะคะแต่ว่าไม่ง่ายเลยแล้วมุมมองในเรื่องการดูแลค่ะการดูแลหรือว่ามุมมองเรื่องความกตัญญูของเด็ก Gen Z ณ ปัจจุบันนะคะกับ Baby Boomer ค่ะมันอาจจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยประเด็นนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นคลาสสิกอยู่เสมอในเรื่องของการพูดถึงการดูแลระยะท้ายเด็กรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกโอเค compassionate community ดีจังแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าความกตัญญูไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นความท้าทายนะคะเป็นความท้าทายที่เราจะทำอย่างไรที่จริงๆคำว่า compassionness เนี่ยมันมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันต้องไม่ใช่การถูกบังคับใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยเหล่านี้มันจะมีการผสมผสานในมิติมุมมองที่มันเป็นพลวัตสูงอย่างมากได้อย่างไรค่ะต่อเนื่องมาค่ะต่อเนื่องมาในเรื่องของการรับรู้กลุ่มที่จำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลเรื่องนี้ที่สุดอะค่ะยังกลายเป็นกลุ่มที่เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้ได้น้อยที่สุดอยู่เช่นกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่มีมุมมองที่เปิดกว้างเรื่องนี้มากที่สุดอาจจะเป็น Gen Z แล้วก็ Gen Z ก็มีช่องทางในการเข้าถึงได้เยอะมากกระทั่งว่าวิธีการที่เข้าถึงในปัจจุบันนะคะก็จะเข้าถึงประมาณGen Y Gen Z แต่ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความต้องการนะคะจะเป็นกลุ่ม Baby Boomer คือคนที่ประสบปัญหานั้นแล้วหรือว่า Gen X ที่ณปัจจุบันกลายเป็นคนดูแลค่ะGen X ตอนต้นๆอะไรพวกนี้อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาคลาสสิกในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลมันถึงได้เกิดปัญหาที่ทางอาจารย์ประสาทิพย์บอกว่ามันต้องด้นสดเยอะมากเพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วควรจะต้องเข้าถึงข้อมูลเยอะที่สุดแต่เข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็มันเข้าถึงได้เป็นกลุ่มอะค่ะทำให้ในกระบวนการจัดการเนี่ยก็เลยยังจัดการได้ในลักษณะที่ได้ในระดับหนึ่งค่ะพูดในเรื่องเชิงนโยบายค่ะเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือสิทธิในการเข้าถึง palliative care เนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่เท่าเทียมกันทุกสิทธิ์ถ้าเกิดจะเริ่มเนี่ยอันดับแรกทำยังไงเนาะตอนนี้มาร์ทก็พยายามเข้าไปผลักดันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะ พยายามที่จะมีส่วนเข้าไปผลักดันในเชิงระบบในเชิงนโยบายเนาะว่าทำอย่างไรให้การเข้าถึง palliative care เนี่ยมันเท่าเทียมกันจริงๆยกตัวอย่างของตัวเองเนี่ย
สิทธิข้าราชการที่มองว่าเป็นสิทธิดีที่สุดกลายเป็นณปัจจุบันเนี่ยการจะเข้าถึงสิทธิการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยเนาะในเรื่องเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องมีการผลักดันในเชิงนโยบายในระดับชาติอย่างจริงจังค่ะรวมถึงนอกจากเรื่องของการรับรู้เรื่อง palliative care ที่อาจจะมีไม่มากนักแล้วเนี่ยการดูแลเรื่อง palliative care ที่ผ่านมามันถูกวางบนฐาน hospital base ก็คือการดูแลโดย professional เนาะการดูแลโดยซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับแหละว่าพอถึงช่วงระยะท้ายเนี่ยเราต้องการคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านจริงๆที่จะมาจัดการอาการต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็นแบบนั้นปุ๊บอะค่ะยูนิตการรักษาปัจจุบันมันไม่พออะพอมันไม่พอเราก็พูดถึงว่าเอ้ยมันควรจะต้องชิฟต์มาที่คอมมูนิตี้palliative care base แล้วเนาะอันนี้เป็นความเห็นในทางวิชาการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รับทราบกันดีอยู่ว่าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยแต่ว่าด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรับรู้เรื่อง palliative care น้อยแล้วก็อยู่บนฐานของ hospital base เป็นหลักอะค่ะพี่คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นท้าทายเป็นประเด็นท้าทายที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่ซึ่งจริงๆในส่วนข้อเสนอที่มาร์ทไปรีวิวมาค่ะพี่ว่าน่าสนใจก็คือว่ามันจะต้องแยกระดับของการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแล palliative care ที่มันแบ่งกันระหว่าง specialist กับในระดับที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถจะดำเนินการได้เองในส่วนเนี้ยในประเทศไทยอาจจะยังมีไม่เยอะแล้วไปเน้นในเรื่องของ specialist เป็นหลักถ้าวันนี้เรากำลังต้องพูดถึงเรื่องของเป็นเขาเรียกว่า community palliative care network จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมาเน้นในกระบวนการส่วนนี้แล้วก็อย่างที่พี่วรรณาบอกค่ะพี่สุวิบอกเนาะเราเห็นด้วยว่าถ้าเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้กระบวนการจัดอบรมมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะไม่ใช่การจัดอบรมแบบเข้มข้นให้กับคนที่เป็นวิชาชีพเป็นหลักแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการพูดถึงในส่วนของหลักสูตรที่เราจะพูดถึงคนธรรมดาเนี่ยแหละวันนี้คนธรรมดาต้องลุกขึ้นมาดูแลกันเองเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่มันเหมาะสมแล้วเป็นไปได้จริงสอดคล้องกับอย่างตัวเองมีพ่ออยู่แบบก็แบบค่อนก็มีภาวะที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้แต่ว่าเราก็มีภาระงานในปัจจุบันมันยากมากที่เราจะไปเป็น specialist ขนาดนั้นถ้ามันมีหลักสูตรที่มันเป็นไปได้จริงอาจจะไม่ใช่4ชั่วโมงมากกว่า4ชั่วโมงหรืออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องท้าทายแต่ว่าคิดว่าควรต้องผลักดันให้เกิดความเป็นไปได้ในการดำเนินการนะคะแล้วก็เห็นด้วยมากๆว่าในเรื่องของการซินเนอร์จิสกันระหว่างนโยบายกับหน่วยงานภาคประชาสังคมหรือชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะคะส่วนนี้อาจจะยังมีน้อยส่วนนึงเลยเนี่ยมีความพยายามเป็นอย่างมากนะคะต้องบอกว่าการดำเนินงาน palliative care หรือการดูแลระยะท้ายในประเทศไทยเนี่ยหลังจากมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมีมาตรา12เนี่ยแล้วก็หลังจากที่ได้คำพิพากษาของศาลปกครองมาด้วยนะคะมันขยับไปอย่างรวดเร็วนะคะถ้านับว่าเราได้คำพิพากษาของศาลปกครองในปี58นะคะณปัจจุบันปี66เนี่ยระยะเวลามันไม่ได้มากเลยแต่ว่าก็มีความพยายามจะผลักดันเข้าไปอยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแต่อย่างที่บอกว่ามันยังคงเป็นในระดับของhospital based อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะมาเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถหรือความเป็นไปได้ในการเชื่อมประสานกันที่จะทำให้หน่วยงานที่ อยู่นอกเหนือจากสายวิชาชีพโดยตรงอะค่ะถูกยอมรับแล้วก็สามารถแตะมือทำงานร่วมกันได้มากขึ้นประเด็นเหล่านี้เป็นความท้าทายอาจจะฝากว่าที่ผู้สมัคร ในการผลักดันในประเด็นเหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะคะต่อไปค่ะก็ค่ะเขามีอีกนิดนึงค่ะจริงๆแล้วตัวเองมองว่าที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมองเป็นบริบทและเป็นความท้าทายแต่ขณะเดียวกันมองเห็นโอกาสหลายเรื่องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในมิติที่เรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับประมาณ5ปีหลังมาเนี่ย10ปีแล้วก็ระยะที่เข้มข้นมากคือ5ปีหลังเนี่ยมุมมองความตายของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจมากๆ
ประกอบกับสถานการณ์สังคมสูงวัยอะค่ะมันเป็นตัวที่น่าจะเป็นแรงเสริมพลังทางบวกให้กับการผลักดันในเรื่องของชุมชนกรุณาหรือการดูแลระยะท้ายในประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาของทุกที่หน่วยงานรัฐทุกที่ที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าประชากรนะคะก็จะให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะทำแล้วก็ประกอบกับการรับรู้ที่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะถ้าจะให้ดีอะค่ะมันอาจจะต้องเอาไปเชื่อมกันแล้วก็ในขณะที่จะให้ความรู้เรื่องของ palliative care ค่ะอาจจะต้องอย่างน้อยที่สุดก็คือไปตีต่อในกระแสเรื่องของการเปิดรับในเรื่องของมิติความตายของประเทศไทยประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องทำงานต่อเนื่องแล้วมันถึงจะเปิดไปถึงเรื่องของการดูแลระยะท้ายได้ดียิ่งขึ้นด้วยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มันน่าจะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยทุกหน่วยงานถ้าไปดูในระดับชาติอะค่ะการนโยบายบูรณาการเรื่องนี้เยอะมากค่ะถ้าเราจะใช้เป็นช่องทางเป็นโอกาสอะค่ะในการผลักดันในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลในเรื่องนี้โอกาสตรงนี้เปิดกว้างค่อนข้างสูงถ้ามันมีการรีวิวนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วลองมาดูอะค่ะว่าจุดที่น่าจะเป็นจุดขาดงัดอยู่ตรงไหนตรงนี้อาจจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ทำงานในประเด็นนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะอาจจะมากกว่าแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นสปสช.สสส.อะค่ะหรือว่าหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวมีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องถ้าอย่างกทม.ก็เป็นเรื่องเขตหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขอะค่ะประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่แต่ละหน่วยงานนะคะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังมีการเข้าไปรีวิวเจาะนโยบายของหน่วยงานหรือว่าเข้าไปทำงานกับหน่วยงานเหล่านี้น้อยเช่นถ้าเกิดว่าในกทม.เองก็มีสปสช.กทม.ด้วยนะคะแล้วกทม.เองเนี้ยก็กำลังประสบปัญหาเรื่องของสังคมสูงวัยไม่ต่างกันกับพื้นที่อื่นเช่นกันถ้าเรามองตรงนี้ว่าเป็นประเด็นที่จะเกิดการสานพลังทำงานร่วมกันได้เนี่ยการรีวิวนโยบายของเขาหรือว่าการไปดูปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่อะค่ะเพื่อวางแผนออกแบบการทำงานร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะคะเช่นอย่างที่บอกว่าจะเกิดการทดลองเล็กๆจากธรรมนูญสุขภาพระดับเขตอะค่ะเพราะว่าจากที่ลงไปทำธรรมนูญสุขภาพระดับเขตมาก็พบว่าปัญหาสังคมสูงวัยปัญหาผู้สูงอายุการดูแลผู้เปราะบางในชุมชนเนี่ยก็เป็นปัญหาแทบจะเรียกว่าปัญหาร่วมของทุกเขตเลยในระดับเขตถ้าเรามองตรงนี้แล้วไปลองทำให้เป็นจุดทดลองเล็กๆก่อนหนึ่งเข้าไปลักษณะของการที่จะไปช่วยเสริมพลังกับการทำงานที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานไม่ได้เป็นภาระไม่ได้เป็นโจทย์เพิ่มเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งการที่มีอะไรแปลกใหม่เข้าไปอะค่ะมันก็ง่ายมากที่จะถูกมองว่าเป็นแบบจะไปเพิ่มภาระให้เขาไหมที่ผ่านมาฉันทำไม่พออีกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมมองนี้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆปรับจูนว่าเอ้ยไม่ใช่นะตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะเข้ามาช่วยเสริมนะเรารู้ว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ไปเริ่มทดลองปฏิบัติการเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวที่เปิดกว้างอยู่ก็อย่างเช่นการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเปิดให้ชุมชนเนี่ยสามารถขอทำจัดทำโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนมาดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้คืออาจจะเริ่มได้ไม่ใช่ไปเริ่มกับตัวเขตอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าไปเริ่มกับตัวชุมชนอย่างน้อยชุมชนที่ทำธรรมนูญที่มีประเด็นปัญหานี้ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นได้หรือการเข้าไปเสริมในกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอสส. อสม.หรือว่าเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีอาสาสมัครลองเทอมแคร์อยู่อะค่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเหมือนกับมีอาสาสมัครที่จะเข้ามาดูแลพวกอินเทอร์มีเดียตแคร์หรือลองเทอมแคร์เหล่านี้อยู่คือถ้าเราลองไม่หากลไกใหม่แต่ลองเข้าไปผนวกกับกลไกที่มีในปัจจุบันนะคะแล้วค่อยๆเริ่มทำงานจากจุดเล็กๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะอาจจะเป็นลักษณะของไพลอตโปรเจกต์หรือแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันก่อนก็ได้นะคะการเริ่มทำงานเหล่านี้อาจจะทำให้เราได้ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆที่นำไปสู่การพัฒนาแล้วก็ที่สำคัญมันทำให้เห็นภาพอะค่ะก่อนที่จะไปเสนอนโยบายเนี่ย
ถ้ามันมีตัวอย่างที่มันชัดเจนเป็นรูปธรรมเหมือนที่ชิรินทำแล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะง่ายในการผลักดันในเชิงนโยบายในระดับที่แบบต่อยอดหรือว่าขยายกว้างได้กว่าเดิมนะคะในเบื้องต้นก็ขออนุญาตให้ความเห็นเท่านี้ค่ะครับขอบคุณคุณอันตพรครับก็เห็นว่าในพื้นที่ที่เจอปัญหาอยู่ก็มีเยอะนะฮะแล้วก็หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องการเหมือนกันแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่ามันยังไม่เจอกันนะต้องการอะไรล่ะกิจกรรมหรือนโยบายอีกชุดหนึ่งที่จะทำให้ความต้องการทั้งสองกลุ่มนี้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้มาเจอกันนะครับมี facilitator มี coordinator นะครับมาจับคู่แล้วก็ทำให้การสัมผัสให้การบริการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับเชิญพี่ซุ้ยครับเดี๋ยวเราจะไปที่พี่ซุ้ยแล้วก็กลับมาที่ผู้เสนอบทความนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายของการเสวนาในวันนี้ครับเชิญพี่ซุ้ยครับก็มีเพิ่มเติมสัก 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือว่าอย่างของแคนาดาเนี่ยเขานโยบายเขาชัดเจนเลยว่าเขาทำเพื่อที่จะให้คนเข้าถึง palliative care เนาะเขาพูดถึงเรื่อง accessibility เพราะฉะนั้น7ข้อนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่ามุ่งไปสู่จุดนี้นะคะมันก็ทำให้ภาพรวมของงานแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนเนี่ยมันชัดเจนกับประเด็นที่2ก็คือว่าเขามีองค์กรที่ขึ้นมารับผิดชอบการขับเคลื่อนนี้ด้วยนี่คิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญกันนะคะโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเห็นด้วยกับคุณนันทพรว่าจริงๆมันมีหน่วยงานมันมีกลไกที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เยอะมากทั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในคม.แล้วก็ที่อื่นๆอีกนะคะแต่ว่ามันไม่มีคนหรือว่าไม่มีหน่วยงานหรือมันไม่มีองค์กรที่จะมาตั้งวงเนี่ยหรือจะเรียกว่าเป็นคนที่จะมาช่วยประสานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เราควรจะไปถึงจุดไหนเราควรจะต้องปรับอะไรนะคะนิ้มคิดว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีเรื่องของประมาณปี56เนาะมีเรื่องยุทธศาสตร์ตายดีเนี่ยนิ้มคิดว่ามันอาจจะต้องเอามานั่งคุยกันใหม่ว่าไอ้ประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์อยู่ดีตายดียังไงแล้วก็มันอาจจะต้องปรับตัวพอสมควรเลยเนาะจากสิ่งที่เราเคยคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้แต่ละหน่วยงานนิ้มคิดว่าเขาก็พยายามทำในหน้างานเขาอยู่เพียงแต่ว่าพอต่างคนต่างทำเนี่ยนิ้มคิดว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าโอ้งานมันเยอะภาระทุกวันนี้ก็เยอะจะเอาอะไรมาให้เพิ่มอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่มันเหนื่อยเนี่ยหลายครั้งมันเป็นเพราะว่าเราต่างคนต่างทำแล้วงานมันซ้อนกันนะคะอย่างเช่นอสม. อสส.หรือกระทั่งว่าแคร์กิเวอร์เนี่ยที่อยู่ในชุมชนอ่ะเขาถือหมวกไม่รู้กี่ใบนั้นเขาแทบจะไม่มีเวลาได้กลับมาดูแลตัวเองได้มาพัฒนาคุณภาพของตัวเองเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันถูกเรียกร้องจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเนาะเพราะว่าเขาก็เหมือนเป็นฝ่ายที่รับนโยบายแล้วก็ไปปฏิบัติการแต่ถ้ามันมีหน่วยงานที่ขึ้นมารับผิดชอบตรงนี้แล้วพยายามดูอย่างที่คุณณัฐพรบอกว่าตรงไหนที่มันซ้ำซ้อนกันตรงไหนที่เราทำงานแล้วมันเหมือนกับแทนที่ว่ามันจะต่างคนต่างทำเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะทำให้เรามีแนวทางที่จะพัฒนาตัวเรื่องของการดูแลประคับประคองได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยนิ้งคิดว่าท้องถิ่นเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะทำให้เกิดแซนด์บ็อกซ์อย่างที่ว่านะคะซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรุงเทพมหานครเท่านั้นมีอบต.หลายที่มีเทศบาลเมืองหลายที่ที่ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมในลักษณะนี้ค่ะเพียงแต่ว่าโดยกลไกทั้งในเรื่องของงบประมาณทรัพยากรแล้วก็บุคคลเนี่ยค่ะกำลังคนเนาะที่จะมาทำเรื่องนี้มันยังขาดการสนับสนุนช่วยเหลือที่มันเป็นรูปธรรมนะเรียนทราบว่าเทศบาลหลายที่เนี่ยก็อยากจะทำยังอยากจะศึกษาอยากจะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแต่ก็ไม่มีนักวิชาการที่ลงไปที่จะไปสนับสนุนอะไรเงี้ยคนทำงานก็ไม่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเก็บข้อมูลตัวเลขตัวชี้วัดอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีความร่วมมือกันในหน่วยย่อยด้วยอะค่ะเพื่อที่จะทำให้มันมีการติดตามมีการเก็บข้อมูลกลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดกลไกของการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะแล้วก็พัฒนาเป็นนโยบายที่มันสอดคล้องกับพื้นที่นะคะนี่เองเลยคิดว่าเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนนี้อันนี้จำเป็นแล้วก็ควรจะสนับสนุนให้มีไม่ว่าจะเป็น facilitator หรือว่านักวิชาการเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับ
ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะยังคิดว่าถ้าน้องเตยสนใจที่จะทำเรื่องนโยบายกทมต่อเนี่ยนะยังคิดว่าผ่านไปสัก1ปีหรือ2ปีเนี่ยน่าจะชวนกทมมาตั้งวงพอร์ตบทเรียนเหมือนกันนะว่าจาก200กว่าข้อเนี่ยที่ตั้งใจอะไรที่มันทำแล้วมันเวิร์กมากๆเลยแล้วมันเกิดจากอะไรหรืออะไรที่ตั้งใจจะทำแล้วมันไม่เวิร์กมันติดตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้สุดท้ายเราจะได้นโยบายที่มันตอบโจทย์จริงๆนะคะนี่คิดว่าตรงนี้เป็นอันที่หลายครั้งพอขัดการเลือกตั้งไปแต่ละรอบเนาะมันก็จะเหมือนกับบางนโยบายก็จะถูกมองข้ามไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูอีกเลยว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วอะไรที่มันเวิร์กหรือว่ามันเกิดมากเกิดผลที่มันควรจะต้องไปต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากประเด็นนี้ไว้ค่ะครับก็รอบสุดท้ายนะครับไปที่อาจารย์ประชาทิพย์นะครับแล้วก็คุณเตยนะครับกลับมาที่ผมแล้วก็เป็นพี่เล็กปิดท้ายครับเชิญครับอาจารย์เอกครับครับขอบคุณครับผมเห็นด้วยนะครับกับพี่ซุยแล้วก็พี่เตยนะครับในกรณีที่สรุปแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับผมมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเน้นว่าเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยครับเรื่องของการpalliative care หรือว่าการดูแลประคับประคองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่า end of life care นะครับเพียงแต่ว่าพอเป็น palliative care เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจมันก็จะเน้นไปที่บทบาทของผู้เชี่ยวชาญซะมากใช่ไหมครับประเด็นของผมก็คือว่าทำยังไงที่เราจะพูดถึง end of life care เนี่ยผ่านเวอร์ชันอื่นๆผ่านคำอื่นๆนะครับที่มันเป็นบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้นนะครับไอเดียเรื่องของชุมชนกรุณาเมืองกรุณาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหนึ่งในไอเดียที่มันสำคัญนะครับแล้วมันจะพาเราไปสู่คำใหม่ๆคำพูดใหม่ๆที่มันไม่ได้จำกัดอยู่ที่คำของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเรื่องของ palliative care อะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะจำเป็นในการที่จะทำเรื่องนี้เราก็บ้านเรายังลงทุนในเรื่องนี้กันน้อยนะครับไปถึง end of life care นะครับเรื่องของ palliative care เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับที่สามารถที่จะยกระดับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยให้มีความรู้ในเรื่องของ palliative care แต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของ end of life care ซึ่งมันเป็นภาพใหญ่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรายังลงทุนในเรื่องนี้น้อยอะไรพวกนี้นะครับเราเลยไปเน้นพูดเรื่องของ palliative care ซะมากอะไรพวกนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ประชาทิพย์ครับเชิญคุณธีรนันท์ครับค่ะตอนที่นำเสนอตอนที่นำเสนอบทความนะคะแล้วก็ได้ฟังของทางอาจารย์ประชาทิพย์เนี่ยคิดว่ามันทำให้เห็นแกปเหมือนกันของตัวนโยบายของกรุงเทพแล้วก็แกปอะไรหรือว่าปฏิบัติการในเชิงชุมชนจริงๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาอยู่ในเวทีนี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ได้ฟังว่ามันมีแกปอะไรบ้างส่วนตัวเตยมีข้อสังเกตที่เห็นด้วยกับของทางบทความของอาจารย์ประชาทิพย์แล้วก็ที่พี่ซุยนำเสนอค่ะก็คือมีข้อสังเกตว่าในนโยบายที่พูดถึงเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการเมนชั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นนโยบายมากนักอะค่ะส่วนใหญ่มันจะถูกรวมๆอยู่ในประเด็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเห็นด้วยว่าอย่างตัวนโยบาย216ข้อเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพอรู้ว่าอาจารย์ผู้บริหารกทมชุดนี้เนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเนาะแต่ว่านโยบายส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพดีเนี่ยก็มักจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีด้วยตัวระบบบริการสาธารณสุขที่ดีเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขใช่ไหมคะเช่นมีเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเห็นด้วยกับพี่ซุยที่บอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากนักเนี่ยค่ะในมีสองประเด็นค่ะครับขอบคุณครับเชิญคุณอัจฉพรครับเปิดไมค์ได้เลยครับครับค่ะคือประเด็นที่คือเห็นด้วยกับที่พี่ซุยแล้วก็อาจารย์ประชาทิพย์แล้วก็เตยบอกเลยค่ะคือต้องทำให้คือถ้าเกิดว่าจะดูอะค่ะที่ผ่านมาในประเด็นเนี้ยมันถูกมองในแวดวงของโปรเฟสชันนอลมันอยู่ในภาพของวิชาชีพสาธารณสุข
มันยังพูดถึงเรื่องของการดูแลในลักษณะที่ต้องอยู่ในมือของหมอพยาบาลเยอะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะให้มันมีการมองในด้านอื่นๆการศึกษาในทางวิชาการที่ให้มุมมองในด้านอื่นๆนอกจากการแพทย์และการพยาบาลและการสาธารณสุขสำคัญมากคือจะต้องคือการมีงานวิชาการที่สนับสนุนในแง่มุมอื่นนะคะเพราะถ้าเราไปเทรดดูลองเสิร์ชดูปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นงานด้านวิชาการเยอะหรือเชิงสงเคราะห์แบบที่เป็นลักษณะที่หน่วยงานรัฐเข้าไปซัพพอร์ตด้วยนะคือมันถูกมองในลักษณะนี้ทั้งหมดอะค่ะถ้าเราคิดว่าเราอยากดึงมุมมองประเด็นเนี้ยให้มันออกมาจากมุมมองด้านหมอพยาบาลอย่างเดียวอะค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องสร้างงานวิชาการสร้างงานเขียนสร้างการแลกเปลี่ยนที่มันไม่ได้อยู่ในแวดวงของหมอพยาบาลหรือระบบการดูแลในระบบอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องพยายามมาสร้างงานวิชาการหรือสร้างข้อถกเถียงหรือว่าสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนที่เปิดให้มิติมุมมองวิชาการหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่องนี้ค่ะการเกิดชุมชนกรุณาหรือว่าการมีห้องเรียนแบบ Pitch to Desk เนี่ยมันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเกิดการกระเพื่อมแล้วก็ขยายวงในตรงนี้กว้างต่อออกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้ดีอะค่ะมันอาจจะต้องขยายพันธมิตรในการทำงานที่กว้างขึ้นเช่นไปต่อเนื่องยังคงคิดว่าพวกกลไกที่มีอยู่แล้วอะค่ะเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้ก็กระจายเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไปพยายามไปจับกับกลไกที่มีอยู่แล้วแล้วเพิ่มมิติมุมมองตรงนี้เข้าไปอะค่ะเราจะไม่ต้องเริ่มเลยเราจะไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดเราอาจจะลองรีวิวว่าไอ้ตัวกลไกในส่วนของภาคประชาชนทั้งส่วนภาครัฐและภาคประชาชนนะคะที่มีอยู่แล้วภาคประชาสังคมที่มีอยู่แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันไปปลั๊กอินกันได้แล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปขยับในจุดนั้นนะคะเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนสร้างมุมมองที่จะดึงประเด็นนี้ออกมาแล้วบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณณัฐพรนะครับก็ผมมีประเด็นสะท้อน2-3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องของการดูแลที่ไม่ใช่วิชาชีพสุขภาพนะฮะผมเพิ่งมาเจอคำจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Public Health Palliative Care เขาเรียกคนกลุ่มนี้ครับว่า social care professional นะครับนักดูแลสังคมมืออาชีพนะฮะซึ่งก็เป็นคำใหม่นะว่าเป็นคำที่อ๋อจริงด้วยเราก็เป็นคนที่ดูแลสังคมนะไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะทำงานกับปฐมภูมิบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ทีเดียวนะครับแล้วก็ผมคิดว่างานสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการชุมชนนะฮะหรือว่าเพื่อนๆของเรานะฮะนักเล่านิทานนักเล่นนะครับนักอะไรล่ะนักร้องอะไรแบบเนี้ยที่ทำงานกับสังคมนะครับกลุ่มนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญครับในด้านสังคมด้านการดูแลความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะเราอาจจะจำเป็นต้องพูดถึงแล้วก็มีกรอบคิดถึงคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับว่าเขาเป็นแนวหน้าเป็นคนทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ทำยังไงให้มีทำยังไงให้วิธีการมองความเชี่ยวชาญเนี้ยแบบระบบสุขภาพเนี้ยลองมาดูเปรียบเทียบกันดูซิว่าเอ๊ะมันมีความเชี่ยวชาญหรือว่าจะมีเส้นทางในอาชีพยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในระบบราชการหรือว่าในโรงพยาบาลเราก็แทบไม่มีเส้นทางการเติบโตอันนี้ก็แต่ละคนต้องขนขวายหาเอาเองซึ่งถ้ายากเกินไปก็ไปทำธุรกิจดีกว่านะหรือเปิดร้านกาแฟดีกว่านะครับก็เราก็จะขาดบุคลากรกลุ่มนี้ไปนะครับอันนี้ที่สองก็คือว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าในนโยบายของประเทศไทยนะครับเราก็ยังไม่มีนโยบายที่เป็นชิ้นนะฮะเป็นรายประเด็นนะเช่นม.11 ม.12ก็ทำให้ก็ผลักดันตรงนี้แต่เรายังไม่มีนโยบายที่เป็นกลุ่มร่มใหญ่นะครับสำหรับการพัฒนาpalliative care เราอาจจะมีไปอยู่ในกรมของกระทรวงสาธารณสุขบางกรมเรื่องการพัฒนาคุณภาพใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปด้วยกันคุณภาพก็พัฒนาไปแต่ว่าในฝั่งชุมชนก็แทบไม่ได้มีกรอบหรือว่าการจัดสรรทรัพยากรและการสนับสนุนที่ไปด้วยกันกับสิ่งที่ระบบสุขภาพจะไปนะครับเราอาจจะจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า BC 2.7 นี่แหละแต่ว่าอยู่ในเวอร์ชันไทยจะเป็นยังไงนะครับจะก็อาจจะต้องคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงจะทำให้มันมีหลักมีทิศทางในระดับชาติเราไปด้วยกันยังไงนะครับอันที่3ก็เห็นว่าการทำงานเครือข่ายนะฮะ
แบบลักษณะเนี้ยที่ได้คุยกันนะฮะอย่างจริงจังเนาะกับคนที่ทำงานหน้างานจริงได้แลกเปลี่ยนนะฮะทิศทางแล้วก็ประสบการณ์การทำงานในช่วงนี้ต้องการแต่ละกลุ่มไปทำไปถึงไหนต้องการอะไรอย่างที่มีคุณภาพนะฮะก็จำเป็นนะเพราะว่าเนี่ยเพียงแค่ว่าเรามาคุยกันในคลาสนี้นะครับก็เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแล้วอย่างน้อยก็ใน 3-4 องค์กรนะครับถ้าไปด้วยกันมีเวลาแล้วก็มีกระบวนการจัดการที่ดีนะครับเราก็คิดว่าจะแต่ละภาคส่วนก็พัฒนางานที่มันสอดคล้องไปกับเพื่อนและขณะเดียวกันมีเครือข่ายและทรัพยากรมาสนับสนุนนะครับก็จำเป็นในทางวัฒนธรรมในทางการเคลื่อนไหวที่จะไปสู่จุดนั้นต่อไปครับขอประมาณนี้สำหรับคลาสนี้นะครับพูดถึงนโยบายกันนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนักนะครับนานๆทีได้คุยเรื่องนี้นะครับท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องนี้ได้อีกนะครับในงานประชุมปลูกชุมชนกรุณาครับมหากรรมการเรียนรู้เพื่อการอยู่และตายดีนะครับซึ่งก็จะจัดวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับทุกท่านที่มาอยู่ในเวทีเสวนานะครับก็น่าจะไปกันนะครับสามารถที่จะมาคุยกันได้ในงานนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนทางเพจ Peaceful Days แล้วก็สแกน QR Code ตรงนี้ได้นะครับอยู่ด้วยกันทั้งวัน 8:30 น.ถึง 5:00 น. นะครับส่วนเปเปอร์นะครับบทความที่ได้เสนอไปทั้ง3เรื่องในวันนี้นะครับผมแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วนะฮะสามารถที่จะตามไปดาวน์โหลดบทความศึกษางานทั้งคลาสนี้และคลาสก่อนหน้านี้นะครับต้นฉบับเพิ่งเสร็จนะฮะเรียบร้อยก็ได้ที่นี่นะครับแล้วถ้าต้องการเล่มจริงครับมาที่งานนี้นะครับปลูกชุมชนกรุณาครับก็ครบถ้วนนะครับกับการประชุมออนไลน์นะ5เรื่องนะครับนำไปสู่สัปดาห์หน้าที่เราจะเจอกันนะครับก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทางบ้านที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับขอบคุณพี่ซุ้ยครับพี่เล็กอาจารย์เอนะครับเตยนะครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเราคงจะมีวงแบบนี้คลาสเรียนแบบนี้อีกนะครับอะไรเนี่ยสวัสดีนะครับสุขสันต์วันหยุดครับผมสวัสดีค่ะถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากจะมองดีๆคือความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฉันได้เรียนรู้เบา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 ใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหากจะมองพายฝนที่กระหน่ำอีกสักพักมันก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นและใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาก็เกิดอีกใบเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากจะมองดีๆแค่ความจริงที่ไม่ต่างที่เราต่างคนต้องเรียนรู้ฉันได้เรียน
าบทชีวิตที่ลายลาฉากสุดท้ายก็ฉันนั้นเบา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 